สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับมาพบกันยามดึกๆนะครับมาพบกันยามดึกๆนะครับสำหรับคนที่ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนนะครับมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับกับครูจอห์นนี่หรือว่าโค้ชจอห์นนี่นะครับที่หน้า Facebook Page ที่มีชื่อว่าโค้ชจอห์นนี่นะครับฮิปโนเทอราพีแอนด์NLP Coach นะครับด้วยหลักวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาศาสตร์ทางใจนะครับเรามาฝึกนะครับโฟกัสเป้าหมายเร่งด่วนนะครับในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็พิสูจน์ด้วยตัวเองว่าเวลาเราโฟกัสเป้าหมายเร่งด่วนของตัวเรานั้นนะครับด้วยใจเบาๆใจสบายใจมีสุขแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยเกิดขึ้นได้จริงไหมนะครับอ่ะใครเข้ามาแล้วก็พิมพ์9บอกชื่อเล่นบอกจังหวัดทักทายกันเข้ามาในรอบหรือบอกประเทศที่รับสัญญาณนะครับแจ้งครูเข้ามาด้วยว่าสัญญาณเป็นไงบ้างนะครับเสียงพอฟังได้ไหมนะครับเสร็จเราก็ช่วยครูแชร์สัก6แชร์ดีมั้ยนะครับใครแชร์ไปกี่แชร์แล้วก็ช่วยพิมพ์มาบอกกันด้วยนะครับว่ากี่แชร์แล้วนะครับอ่ะระหว่างนี้ครูก็ขออนุญาตช่วยกันแชร์หน่อยนะครับครูก็แชร์ด้วยเลยนะครับใครบ้างนะวันนี้แบบงานกฐินกันแบบเยอะมากใช่มั้ยวันที่11เดือน11นะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์หน่อยนะครับดูซิว่าใครเข้ามาแล้วบ้างสัญญาณภาพเป็นไงบ้างนะครับวันนี้ก็นะเห็นที่หน้าFacebook นะ Facebook นะของแต่ละคนโอ้โหทำบุญกันทั่วหน้าเลยนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะก็วันอาทิตย์ที่11เดือน11อีกนะครับหลายวัดในประเทศไทยก็ทำบุญกฐินเนาะนะครับเพราะว่าวัดหนึ่งเนี่ยก็รับกฐินได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับ1ปีก็ได้แค่1ครั้งนะครับต่อ1วัดใช่ไหมวันนี้ก็เลยเห็นนะครับคนไทยนะครับแมนะครับทำบุญกันทั่วหน้าเลยนะครับก็อนุโมทนาบุญด้วยเนาะจริงนะครับคนลุกเลยครับเดี๋ยวขอแชร์แป๊บหนึ่งนะครับมีใครเข้ามาแล้วบ้างนะเห็นแวบๆสวัสดีครับคุณการนะครูน้ำมนต์9แชร์แล้วนะคุณหนิงนะครับจากกาฬสินธุ์นะคุณไลท์จิ๊บนะครับสวัสดีครับอ่ะเข้ามาแล้วก็พิมพ์9ทักทายกันเข้ามานะครับครูขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีลูกศิษย์นะครับมานะครับอินบ็อกซ์มานะครับในเพจเลยนะครับเราก็แบบโอ้ยินดีด้วยนะครับรู้สึกยินดีด้วยนะคนไหนฝึกคนนั้นก็ได้เนาะใช่ไหมเรื่องของจิตนะคนที่ฝึกเท่านั้นถึงจะรู้นะครับรู้ได้ด้วยตนเองนะครับรู้ได้ด้วยตนเองตอนนี้ก็16:21 PMนะครับวันนี้ครูมาแบบมาเร็วไปเร็วดีมาเดี๋ยวขอแชร์แป๊บนึงก็มาแบบไม่บอกนี่แหละนะครับมาแบบไม่บอกมาแบบเซอร์ไพรส์นะครับถ้าคนไหนมาไม่เจอครูเป็นไงครับแบบตอนเช้าก็มีคลิปที่หน้าเพจอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ฝึกกันได้เนาะแชร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาโฟกัสเป้าหมายเร่งด่วนแล้วก็จะแชร์นะครับคนที่เขาฝึกโปรแกรมจิตแบบเขาบอกว่าเขาฝึกแบบไม่ครบเต็มสูตรนะนะครับแต่ว่าใช้กฎเป้าหมายเร่งด่วนตามที่ครูบอกไปนี่แหละนะครับเดี๋ยวก็จะมาบอกนิดหนึ่งว่าท่านนี้นะครับที่ฝึกเราได้เนี่ยคือใครนะครับวันนี้ครูก็เขาส่งมาน่าจะวันนี้แหละนะครับครูก็เลยดึกๆไปครูก็เลยส่งไปบอกว่าครูขออนุญาตนำข้อความมาแบ่งปันแล้วกันเนาะนะครับมาแชร์แบ่งปันแล้วกันนะครับก็เลยขอจังหวัดก็ด้วยเนี่ยบอกว่ามาจากจังหวัดอยุธยาค่ะ
นะครับนี่ก็ยินดีด้วยนะนะครับคุณก็เป็นคนโชคดีได้นะเอาบอกเลยนะครับความโชคดีนี่มีอยู่มากมายรอบตัวนะนะครับแต่ว่าคุณจะโชคดีเรื่องอะไรล่ะคุณก็ต้องมีเป้าหมายของตัวเองก่อนนะครับเป้าหมายโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยที่ครูมาไลฟ์ดึกๆเนี่ยก็เพื่อมาให้คุณเนี่ยโฟกัสเป้าหมายเรื่องของคุณให้สำเร็จอย่างน้อยได้คนละข้อครูก็รู้สึกว่าดีใจด้วยแล้วนะบางคนแบบแม่ครูขาหนูได้เกิน1ข้อไปทั้งโดนแล้วครูไม่รู้เรื่องอ่ะนะครับวันนี้ก็ยินดีด้วยเนาะหลายคนก็ได้เกิน3ข้อ4ข้อ5ข้อนะเป้าหมายเรื่องด่วนนะครับใครเข้ามาแล้วก็ช่วยก๊อปวางนิดนึงนะครับว่าเป้าหมายเรื่องด่วนเนี่ยมีกฎกี่ข้อแล้วเช็คกฎ3แม่เฉลยไปในตัวแล้วกฎกี่ข้อเนี่ยมันมีความหมายอะไรบ้างมันมีข้อกำหนดอะไรบ้างใครรู้เรื่องของกฎการตั้งเป้าหมายเร่งด่วนก็ก๊อปวางได้เลยเนื้อคนเข้ามาใหม่ก็จะได้แบบได้รู้ว่าออกมันต้องใช้กฎนะนะครับส่วนคนที่เข้ามาแล้วนะครับก็เรียนรู้แล้วก็เหมือนได้มาซ้ำกับตัวเองย้ำซ้ำกับตัวเองว่าเวลาเราตั้งเป้าหมายเร่งด่วนเนี่ยมันต้องใช้กฎ3ข้อจริงๆนะมันนี่จับต้องได้นะครับมันนี่จับต้องได้นะครับแล้วก็ให้มีเป้าหมายเร่งด่วนเนี่ยประมาณ 3-5 ข้ออย่าให้เกินนี้นะครับประมาณ3ข้อก็ได้หรือว่า5ข้อก็ได้เอาให้มันได้นะครับอย่าง5ข้อได้เป็นละข้อ1ก็ถือว่าโอเคแล้วนะนะครับแล้วคุณก็ค่อยเติมให้มันได้5 ข้อ 5 ข้อแบบนี้ไปเรื่อยๆข้อไหนที่ยังไม่ได้คุณก็โฟกัสต่อด้วยเทคนิค Advanced Emotional Freedom Technique ที่ครูให้นี่แหละครับทุกคืนทำก่อนนอนทุกวันแล้วก็พิสูจน์ดูว่ามันได้จริงไหมถ้าไม่ได้จริงคุณก็ไม่ต้องฝึกแล้วก็ไม่มาดูเพจแค่นั้นเองถ้าคุณฝึกแล้วได้คุณก็ฝึกต่อไปเรื่อยๆแค่นั้นนะครับหลักการง่ายๆเนาะคุณวิบก็ยังไม่หลับเลยนะครับแม่เจ้าของร้าน Walk Coffee จังหวัดลพบุรีนั่นเองนะครับคุณณชาสวัสดีครับคุณดานเองนะครับวันนี้บอกว่าดูทันค่ะสวดมนต์เสร็จพอดีได้เป้าหมายเร่งด่วนค่ะครูขอบคุณค่ะครูมายินดีด้วยนะครับคุณดานณชาเนาะคุณกนิษฐาคุณกรจากสงขลาแม่มาไกลเลยนะเนี่ยนะครับคุณพิมพ์ประดาคุณพิมพ์ประภานะครับคุณกนิษฐาสวัสดีครับคุณวารีสวัสดีครับครูวันแม่10แชร์แล้วแม่ใครช่วยครูแชร์ไป2แชร์เขาช่วยพิมพ์ว่า2แชร์แล้วก็ขานะบางคนแบบ10แชร์นี่ไม่ได้บอกเลยนะแบบครูขอแค่6นะเอาไป10เลยขอบคุณมากนะครับทำเกินที่ขอนี่เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเดี๋ยวรู้เองนะครับรู้จักไหมทำเกินสิ่งที่คนอื่นขอมาเช่นก็บอกว่าอะไรนะให้มาช่วยตัดหญ้าหน้าบ้านใช่ไหมเราก็ไม่ช่วยตัดหญ้าอย่างเดียวแบบช่วยอะไรครับเปลี่ยนน้ำสับเปลี่ยนน้ำเขาเรียกอะไรบ่อเลี้ยงปลาด้วยให้เขาอีกต่างหากโอ้เนี่ยทำเกินที่ขอนะครับทำเกินที่ขอมันจะดีไหมดีสินะครับก็เดี๋ยวก็พิสูจน์เอาเองว่าทำเกินที่ขอมันมีอะไรดีขึ้นกับชีวิตเราบ้างแล้วหรือว่าเราตั้งสัจจะเอาไว้ว่าอะไรครับจะสวดมนต์สัก10จบแต่พอถึงจริงอุ๊ยมันรู้สึกอยากสวดเกินอ่ะนะเป็นไงครับแหมสวดไป15จบไอ้ส่วนที่เกิน5จบจากที่เราคิดไว้ตอนแรก10จบเนี่ยมันคือส่วนเกินสิ่งที่เราคิดเอาไว้ครั้งแรกมันจะกลายเป็นประโยชน์อะไรกับเราได้บ้างหรือว่าเป็นผลดีอะไรกับชีวิตเราได้บ้างคุณก็พิสูจน์เอาเองแล้วกันนะครับหรือแม้แต่ว่าอะไรครับตั้งใจจะไปตลาดเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวจะซื้อข้าวมันไก่สัก3ห่อไปทำบุญถวายเพลที่วัดนะครับที่ถวายเพลที่วัดซื้อข้าวมันไก่สัก3ห่อแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงจริงๆอ่ะนะครับแม่ค้าบอกว่าเอา5ห่อมั้ยเนี่ย5ห่อก็ปิดร้านเลยนะครับเราก็เอ้ย5ห่อเลยเหรอเออได้ก็ผลปรากฏว่าตั้งใจจะไปทำบุญ3ห่อผลปรากฏซื้อไปจริง5ห่อซื้อเกินไป2ห่อก็ได้บุญทำบุญทั้ง5ห่อเป็นไงครับส่วนเกินที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกมันคืออะไรกับชีวิตเราเดี๋ยวคุณก็ต้องไปพิสูจน์เองว่าเวลาเราทำอะไรเกินนะเขาบอกว่าทำขาดเกินๆแล้วมันจะดีมั้ยทำเกินไปก่อนนะดีเดี๋ยวครับแล้วมันจะเกิดส่งผลอะไรกับชีวิตเราบ้างนะครับก็ลองดูนะครับก็อย่างวันนี้นะครับอาจจะเป็นว่าเราทำเกินหรือเปล่านะครับก็จริงๆเดี๋ยวขอเล่านะครับเล่าเรื่องกฐินนิดนึงที่วัดแสนหลวงนะครับวันนี้ก็โชคดีได้มีโอกาสนะครับไปถวายกฐินนะครับที่วัดแสนโรงวัดแสนหลวงนะครับแหมเหมือนแสนล้านยังไงก็ไม่รู้เนาะแสนหลวงแสนล้านอะไรประมาณนี้นะครับที่อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่นะครับวัดนี้ก็มีอายุ200กว่าปีแล้วนะครับครูจำผิดหรือว่า100กว่าปีหรือ200กว่าปีนี่แหละนะครับไม่แน่ใจสมัยพระเจ้ากวิละเนี่ยจำผิดหรือว่า223ปีมั้งนะครับประมาณนี้น่าจะจำถูกละนะครับครูก็เตรียมต้นกฐินไปต้นนึงแต่ยังไม่ได้ปักใช่ไหมแต่ว่าใส่ไม้สอดเงินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพอไปถึงปุ๊บก็
ไม่รู้จะตั้งต้นกฐินยังไงเพราะว่าตอนซื้อมามันเป็นเหมือนมันเป็นคล้ายๆกับแฝกอะครับหญ้าฟางเขามัดรวมกันไว้เราก็ไม่รู้จะกางไงนะครับพอดีเจอพระรูปหนึ่งท่านก็อยู่ที่วัดนั้นอยู่แล้วก็บอกว่าหลวงพี่ครับผมไม่รู้จะตั้งไงมันต้องเสียบยังไงโอ้โหท่านทำให้ดูนี้แบบง่ายมากเหมือนกฎการตั้งเป้าหมายเร่งด่วนเลยเหมือนกฎการตั้งเป้าหมายในชีวิตเลยคือเราต้องมีอย่างน้อย3ขามันถึงจะเสถียรนะครับอย่างน้อยนะเหมือนเวลาเราจะก่อไฟเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรครับมีฐาน3ขาใช่มั้ยหรือว่าก่อสร้างเต็นท์เนี่ยก็ต้องมี3ขาอย่างน้อยนะครับมันถึงจะเสถียรหรือว่ามันจะตั้งอยู่ได้แต่ถ้าจะให้เสถียรมากๆก็อาจจะ4ขาจะเหมือนเตียงเก้าอี้เราเนี่ยก็มี4ขานะครับเตียงก็มี4ขาใช่มั้ยตู้ก็มี4ขานะครับแต่ว่าในการตั้งเป้าหมายในชีวิตตามหลักของอาจารย์ Wallace D. Walter เนี่ยคนที่เขียน The Science of Getting Rich นะครับก็บอกว่าควรจะต้องมีเป้าหมายอย่างน้อย3ด้านก็คือ3ขาไปอย่างน้อยนะครับก็คือเป้าหมายด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณพอครูก็นึกถึงเหมือนกับที่เราเรียนรู้เลยว่าเป้าหมายมันต้องมี3ด้านเหมือนมี3ขาชีวิตเราถึงจะอยู่ได้อย่างน้อยอ่ะใช่ไหมมี3ขามันถึงจะอยู่ได้แบบพออยู่ได้อ่ะนะครับ3ขาด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณหลวงพี่ต้องเอาในต้นที่แบบกฐินที่เราจะเอาเสียบลงไปเนี่ยนะครับท่านก็ดึงกางออกมา3ขาครูก็กางแบบนี้นะแต่ไม่รู้ว่าจะกางได้ไงมันต้องมีอะไรรัดผลเมื่อวันท่านก็ดึงไม้แหลมๆคล้ายๆตะเกียบแต่ว่าแหลมหัวแหลมทั้ง2ด้านเลยนะทั้ง2เค้าเรียกอะไรอ่ะหัวมันแหลมอย่างเงี้ยนะครับทั้งด้านนี้แล้วก็ด้านนี้เลยแล้วท่านก็หักด้านปลายเนี่ยลงมาเป็นรูปตัว C อ่ะนะครับเล็กๆอย่างเงี้ยครับแล้วท่านก็สอดเข้าไปอ่ะโหทั้ง3อันเลยมันกลายเป็นฐานที่แบบสมดุลน่ะนะครับครูก็เลยโอ้ทีนี้ทำเป็นละนะครับทำเป็นละท่านก็บอกว่านี่ต้องหักให้มันงอขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปเสียบกับใต้ฐาน2ด้านมันจะกลายเป็น3เหลี่ยมพอดีเลยแล้วตั้งได้แบบเสถียรมากเลยนะครับผลปรากฏท่านก็ไปเอาต้นกฐินมาอีกต้นหนึ่งนะครับตอนแรกบอกว่าจะเอาต้นที่สวยมาแลกกับต้นนี้นะครับผลปรากฏท่านก็ให้มา2ต้นพอดีเลยครับ2ต้นเพราะว่าที่เสียบอ่ะไม่พอต้นเดียวที่เตรียมไปเหมือนแบบว่าเฮ้ยเราเตรียมไปต้นเดียวแต่ผลปรากฏได้2ต้นเห็นมั้ยนะครับทำอะไรเกินไว้เนี่ยมันก็จะมีอะไรมาแบบนี้แหละนะครับครูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเหมือนจะบังเอิญนะแต่มันไม่ได้บังเอิญหรอกแล้วครูไม่ได้เป็นคนวิเศษอะไรทั้งสิ้นคือกําลังจะบอกว่าเหมือนบังเอิญแต่ไม่บังเอิญนะครับเข้าใจมั้ยนะครับบังเอิญไม่บังเอิญนะครับอ่ะเหมือนอย่างคุณอุสาลพัสนีนะวันนี้ครูก็ขออนุญาตนำข้อความนะครับผลลัพธ์จากการตั้งเป้าหมายเร่งด่วนนะครับจากอยุธยานะครับคุณอุสาลพัสนีมาชื่อยาวมากนะครับอุสาลพัสนีนะครับก็พิมพ์อินบ็อกซ์เข้ามาครูก็โพสต์เป็นหัวข้อนะครับคืนนี้เลยว่านะครับหนูเนี่ยจริงๆนะครับเขาพิมพ์มาว่าสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีค่ะนะครับแบบว่าเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเลยค่ะแบบอยู่ดีๆก็ไม่รู้ใครแชร์ไปนะครับแล้วก็ไปเห็นนะครับสิ่งที่เขาเคาะกันอะไรประมาณนี้ก็เลยลองเคาะตามดูนะครับก็ผลปรากฏว่าแบบว่าเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกค่ะก็เคาะมั่วบ้างเคาะไม่เต็มจำนวนบ้างนะครับผลปรากฏว่าหนูนำวิธีของครูไปใช้เป้าหมายเร่งด่วนเนี่ยได้เงินตามเป้าหมายเฉยเลยโอ้โหเป็นไงครับเราเห็นคำนี้เราเป็นไงโอ้ยยินดีด้วยเลยนะครับคนไหนฝึกคนนั้นก็ได้นะครับเขาบอกว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะขนาดหนูเคาะมั่วบ้างนะครับไม่เคาะไม่เต็มจำนวนบ้างเนี่ยนะแต่ว่านำกฎเป้าหมายเร่งด่วนไปใช้อ่ะมันเกิดผลลัพธ์จริงๆนะเอ้าไม่เชื่อก็ลองดูสินะครับถ้าไม่เกิดผลลัพธ์ก็ไม่ต้องมาฝึกแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องฝึกนะบางทีเราอาจจะคอนเน็กต์ไม่ถึงกันนะครับแค่นั้นนะครับก็บอกว่าขอบคุณครูมากๆนะครับที่มาแบ่งปันค่ะนะครับคุณอุสาลพัสนีจังหวัดอริยาเนี่ยก็ขอบคุณนะครับเรื่องเล่าจากการฝึกนะครับการใช้กฎเป้าหมายเร่งด่วนนะครับกฎเป้าหมายเร่งด่วนของครูมีกี่ข้อครับหลายคนก็ส่งเข้ามานะครับมี3ข้อแค่นั้นเองนะถ้าคุณเข้าใจกฎการตั้งเป้าหมายเร่งด่วนแล้วเนี่ยนะครับคุณก็จะสามารถออกแบบประโยคเป้าหมายเร่งด่วนของคุณให้เป็นประโยคที่มันล้อกับกฎ3ข้อนี้เป็นประโยคบอกเล่าไม่มีคำว่าจับไม่มีคำว่าต้องการไม่มีคำว่าอยากได้แล้วคุณก็พิสูจน์เอาเองว่าเมื่อคุณมีประโยคนะครับคุณออกแบบเองนะว่าเป้าหมายเร่งด่วนของคุณต้องเป็นประโยคพูดประมาณไหนนะครับเสร็จแล้วคุณก็มาอะไรครับมาโฟกัสลงไปในสับคอนเชียสของคุณหรือว่าอะไรครับในจิตใต้สำนึกของคุณก่อนนอนทุกวัน
นะครับระหว่างวันตื่นเช้ามาคุณก็ทำหน้าที่ของคุณด้วยความรับผิดชอบด้วยใจเบาๆใจสบายใจมันสุขเวลามีเหตุการณ์อะไรมากระทบถ้าเป็นเรื่องลบถ้าเป็นเรื่องลบนะครับคุณก็ใช้สูตรคุณเหมือนกันเรียนรู้เข้าใจให้ปล่อยวางเรียนรู้เข้าใจไปปล่อยวางบางคนว่าท่องยังกับนกแก้วนกขุนทองท่องไปเถอะครับชีวิตของคุณนะครับเวลาคุณทำอะไรซ้ำๆผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละครับจะทำให้ชีวิตของคุณเจอแต่สิ่งแบบนั้นนะครับเป็นสิ่งแบบนั้นนะครับมันก็คือพฤติกรรมนั่นเองเหมือนเวลาคุณนิสัยหรือว่าพฤติกรรมมันเกิดจากคุณสะสมอะไรไว้ซ้ำๆนั่นเองผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับมันก็เลยกลายเป็นนิสัยมันก็เลยกลายเป็นพฤติกรรมหลักการวิทยาศาสตร์ที่ครูร่ำเรียนมาก็คือเรื่องฮิปโนเทอราปี NLP เนี่ยเขามาช่วยเติมนะครับมาช่วยทำให้เราเนี่ยมีวินัยในการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราโฟกัสเป้าหมายที่เราต้องการนะครับคือโฟกัสเรื่องที่เราต้องการบ่อยๆซ้ำๆมันจะกลายเป็นนิสัยแล้วมันก็กลายเป็นอะไรครับเป็นพฤติกรรมเป็นไลฟ์สไตล์เป็นชีวิตของตัวเราเองนะครับเหมือนกันคนที่ไม่เคยอ่านหนังสือหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านครั้งแรกในชีวิตก็อาจจะง่วงเหงาหาวนอนหน่อยแต่พอคุณฝึกไปเรื่อยๆครับเริ่มมีเล่มที่1มีเล่มที่2เล่มที่3เล่มที่4เล่มที่5เป็นไงครับมันก็กลายเป็นว่าคุณก็ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องได้รับผลลัพธ์ใหม่นะครับจากความรู้ใหม่ๆที่คุณเติมเข้าไปในชีวิตของคุณเหมือนกันครับขอขายหนังสืออีกรอบนึงนะครับวันนี้นะครับก็หนังสือเหมือนเดิมนะครับครูก็มีตำราอยู่เล่มนี้นะครับก็พิมพ์เป็นครั้งที่3แล้วนะครับตำราครูมือโปรแกรมจิตเปลี่ยนชีวิตนะครับด้วยหลักวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาศาสตร์ทางใจนะครับ Hypnotherapy and NLP Coaching นะครับ21วันเสกจิตชีวิตปริหารนะครับวันนี้ถ้าคุณอยากจะเสกจิตตัวเองนะด้วยหลักวิทยาศาสตร์ทางจิตคุณก็สามารถนะครับใช้ความรู้แล้วก็เทคนิคเด็ดๆนะครับจากตำราเล่มนี้นะครับให้เหมือนกับหลายคนที่ฝึกนะครับจากการฝึกตำราเล่มนี้เนี่ยนะแล้วเกิดผลลัพธ์มาเยอะมากมายนะครับครูก็นำเทคนิคต่างๆที่ครูสอนนะครับทั้งในคลาสสัมมนาต่างๆหรือว่าในคลาสโคชชิ่งนะครับที่สามารถเปิดเผยได้ก็นำมาลงไว้ในนี้นะครับใครโชคดีได้ตำราเล่มนี้ไปก็ได้ฝึกเรียนรู้ไปนะครับเหมือนมีครูโคชชิ่งอยู่ด้วยไปทั้งชีวิตจนกว่าตำราเล่มนี้จะเปื่อยไปถึงแม้ว่าตำราเล่มนี้จะเปื่อยไปแต่ความรู้ไม่ได้หายไปจากคุณก็อยู่ในจิตของคุณเรียบร้อยแล้วคุณก็มีหน้าที่แค่ฝึกอย่างมีวินัยด้วยใจเบาๆใจสบายใจมีสุขนะสำหรับคนที่ยังไม่มีก็ไลน์ ID มาครูได้หรือว่าอินบ็อกซ์เพจมาได้นะก็ขอขายหนังสือนิดนึงแล้วกัน นะครับนะครับทีนี้นะครับวันนี้นะครับครูก็อยากจะมาบอกว่าการที่เราทำอะไรซ้ำๆมันคือพฤติกรรมของเราแน่นอนนะครับส่งผลพฤติกรรมในชีวิตของเราหรือว่าส่งผลในชีวิตของเราเจอเรื่องนั้นถามว่าถ้าเราท่องไปท่องมาว่าเรียนรู้เข้าใจให้ปล่อยวางเนี่ยเรียนรู้เข้าใจให้ปล่อยวางเนี่ยมันจะเกิดผลอะไรกับชีวิตเราเกิดแน่นอนครับจากเมื่อก่อนที่เวลาคุณโกรธหรือว่าคุณมีเรื่องอะไรลบๆเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยคุณอาจจะให้เรื่องลบๆเหล่านั้นความโกรธเหล่านั้นความทุกข์เหล่านั้นอยู่กับคุณนานแสนนานแต่ถ้าคุณท่องเรียนรู้เข้าใจให้ปล่อยวางไปเรื่อยเนี่ยบางทีคุณอาจจะปิ๊งแวบขึ้นมาว่าถามใจตัวเองดิไอ้ที่มันกระทบชีวิตเราอยู่เนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราตอนเนี้ยมันสอนอะไรเรานะมันสอนอะไรเราตอบได้ไหมตอบขึ้นมาสิตอบปุ๊บเลยถามปุ๊บตอบปั๊บอ๋อความทุ่มเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวมันก็จบใช่ไหมเราต้องเรียนรู้เข้าใจให้ภัยได้ไหมเรื่องนี้สอนอะไรเราเข้าใจได้ไหมให้ภัยได้ไหมปล่อยวางได้ไหมถ้าไม่ปล่อยวางเป็นไงฉันก็เดินต่อไปหรือว่าทำงานต่อไปด้วยอะไรใจเศร้าใจทุกข์เหรอมันจะมีความสุขยังไงนะครับถ้าเราปล่อยวางเร็วนะครับเราก็จะทำงานหรือว่าใช้ชีวิตของเราต่อไปด้วยใจเบาๆใจสบายใจมีสุขนะครับเมื่อไม่ได้สิ่งนี้สิ่งใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาเสมอครับพลาดสิ่งนี้สิ่งใหม่ก็จะวิ่งเข้ามามันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกแต่ถ้าคุณยังเอาใจของคุณเอาจิตของคุณเอาตาหูจมูกลิ้นกายของคุณไปโฟกัสความทุกข์หรือว่าสิ่งที่คุณพลาดไปแล้วอ่ะยังดูมันอยู่ยังนึกถึงความที่มันพลาดหวังไปอยู่ยังผิดหวังอยู่เนี่ยนะคุณจะมีเวลาเอาตาของคุณเอาใจของคุณไปนึกถึงเรื่องใหม่ๆได้ยังไงไปดูเรื่องใหม่ได้ยังไงนะครับครูก็ขอย้ำนะครับการที่คุณนะครับยังปล่อยวางเรื่องเก่าไม่ได้นะครับคุณจะไม่มีเวลาเอาตาของคุณเนี่ยไปมองเห็นนะครับเรื่องใหม่ที่วิ่งมาหาคุณได้เลยเพราะคุณยังเอาจิตของคุณโฟกัสเรื่องเก่าอยู่นะครับหลายคนที่ปล่อยวางได้เร็วเนี่ยนะครับเขาจะประสบความสำเร็จได้เร็วแล้วก็อะไรครับจะเจอเรื่องดีๆได้เร็วก็คือมีโอกาสก็คือตาว่างแล้วไงเคยเห็นตาว่างไหมเวลาตาเราว่างๆอ่ะนะครับไม่ได้เอาตาไปนึกถึงเรื่องแย่ๆเนี่ยมันก็ยังมีเวลาเอาตาไปมองเรื่องอะไรดีๆเยอะแยะเต็มไปหมดถูกไหม
ไอ้เรื่องดีๆมันก็มีอยู่รอบตัวนี่แหละนะอยู่ที่ว่าเราจะมีเขาเรียกอะไรตาว่างหรือเปล่าใจว่างหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับพฤติกรรมเกิดจากเราทำอะไรซ้ำๆนะครับซ้ำเป็นยังไงซ้ำด้านดีพฤติกรรมของเราก็ดีไปซ้ำด้านแย่พฤติกรรมของเราก็แย่ไปนะมันอยู่ที่ว่าคุณเลือกใช้อายตนะของคุณให้คุ้นชินหรือว่าซ้ำกับเรื่องอะไรมากกว่านะครับกลับมาซ้ำในเรื่องที่ต้องการดีกว่าไหมหรือว่าไปซ้ำกับเรื่องที่ไม่ต้องการอันนี้แล้วแต่คุณเลือกนะเนี่ยครูก็มีหน้าที่แค่เป็นไกด์นำทางบอกได้แค่นั้นก็อยู่ที่เราจะปฏิบัติครูก็ยังต้องฝึกอีกเยอะเนี่ยครูก็ยังต้องฝึกอีกเยอะนะครับนะครับสวัสดีครับหลายๆคนเนาะนะครับกฎการตั้งเป้าหมายเร่งด่วนก็มี3ข้อเดี๋ยวครูสรุปให้นิดนึงนะครับ1เป้าหมายเร่งด่วนมีใช้กฎ3ข้อพิสูจน์เอาเองนะครับถ้าพิสูจน์แล้วไม่ได้ผลลัพธ์ก็ไม่ต้องมาเรียนกับครูแค่นั้นครูขอแค่นี้เนี่ยจะได้ไม่ต้องมาบ่นนะสำหรับคนที่เรียนคือคนที่เขาฝึกแล้วเขาได้นะครับกฎการตั้งเป้าหมายเร่งด่วนมี3ข้อเท่านั้นนะครับที่ทำให้ผลลัพธ์เนี่ยเกิดขึ้นได้จริง1ขอดอกจันคำว่าเร่งด่วนเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายระยะยาวนะคำว่าเป้าหมายเร่งด่วนกับเป้าหมายระยะยาวนี่ต่างกันนะครับ1เป้าหมายเร่งด่วนใช้กฎข้อแรกคือ1ต้องเป็นเรื่องจำเป็นในระยะเวลาเร่งด่วนนะครับก็คือมันด่วนนะจำเป็นภายในวันนี้จำเป็นภายในวันพรุ่งนี้นะจำเป็นภายใน6เดือนเนี้ยจำเป็นภายในปีนี้นะครับรู้จักคำว่าจำเป็นเนาะไม่ใช่คำว่าอยากคำว่าอยากก็คือเดี๋ยวอยากเดี๋ยวไม่อยากใช่ไหมแต่ถ้าจำเป็นคือมันจำเป็นทุกวันทุกวินาทีถ้าเวลาคุณจำเป็นในเรื่องอะไรคุณจะนึกถึงนะคุณจะวิตกถึงคุณจะนึกถึงคุณจะรู้สึกถึงนั่นแหละก็เรียกว่าเรื่องจำเป็นแล้วมันมีอะไรที่เป็นเรื่องจำเป็นในชีวิตประจำวันคุณบ้างตอนนี้คุณรู้หรือยังจำเป็นแบบเร่งด่วนนะไม่ใช่จำเป็น10ปีข้างหน้านะจำเป็นนะรู้จักจำเป็นใช่ไหมสองเป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงในระยะเวลาเร่งด่วนนะครับก็คือในระยะเวลาอันใกล้ๆนี้ไม่ใช่แบบว่าโอ๊ยมันก็น่าจะเกิดขึ้นได้จริงอยู่นะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อันนี้ได้ไหมคะครูขาอันนี้ครูก็ตอบไม่ได้นะนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชีวิตคุณก็เอามาสินะครับเพราะเป้าหมายเร่งด่วนมีทั้ง5ข้อนี่ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ภายในนะครับเร่งด่วนหรือเปล่าอันนี้ครูก็บอกไม่ได้แหมถ้าครูบอกได้ครูก็แบบปังไปแล้วสิเนาะใช่ไหมนะครับครูก็ต้องบอกว่า1นะครับเป็นเรื่องจำเป็นในระยะเวลาเร่งด่วน2เป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงในระยะเวลาเร่งด่วนเหมือนกันคือว่าในระยะเวลาอันใกล้ๆบางคนแบบว่าขายของนะขายของออนไลน์หรือขายของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเฉลี่ย30วันที่ผ่านมาได้กำไรทุกวันวันละไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทนะครับวันละไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทนะแต่ผลปรากฏว่าเดี๋ยวตั้งเป้าหมายเร่งด่วนก่อนขอกำไรนะไม่ได้ขอสิเนาะตั้งเป้าหมายว่าฉันได้กำไรจากที่ได้กำไรวันละ 30,000 บาทเขียนเลยเป้าหมายเร่งด่วนของฉันนะฉันได้กำไรทุกวันวันละ1ล้านบาทโอ้โห1เป็นเรื่องจำเป็นหรือเปล่าอาจจะจำเป็น2เป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงไหมในระยะเวลาเร่งด่วนจาก 30,000 เป็น1ล้านถามก่อนครับคุณทำอะไรการตลาดใหม่ไหมคุณขยายแฟรนไชส์หรือเปล่าหรือคุณทำอะไรที่มันดูว่ามันจะได้ล้านหนึ่งขึ้นมาภายในเร่งด่วนมาหรือว่าคุณยังทำการตลาดเหมือนเดิมสินค้าเท่าเดิมนะครับพฤติกรรมเหมือนเดิมมันก็น่าจะไม่เกิน 50,000 ไหมจาก 30,000 น่าจะได้ 50,000 ก็น่าจะหรูอยู่นะถ้ายังทำการตลาดเหมือนเดิมเนี่ยนะครับแต่ทีนี้ไปตั้งล้านหนึ่งครูว่ามันหลอกตัวเองไหมแต่ล้านหนึ่งเนี่ยถ้าไปเป็นเป้าหมายระยะยาวแบบนี้ถือว่าได้นะยังได้แต่เป้าหมายเร่งด่วนครูถือว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ถ้าการตลาดของคุณยังเหมือนเดิมก็คือไปใช้กฎข้อ3กฎข้อ3คือถ้าเป้าหมายเร่งด่วนของคุณจะเกิดขึ้นได้จริงคุณต้องใช้กฎข้อ3ด้วย1คุณต้องคำนึงถึงต้นทุนความรู้ความสามารถที่คุณมีสินค้าที่คุณมีการตลาดที่คุณมีคอนเนคชั่นที่คุณมีนะครับหรือว่าเฉลี่ยรายได้ที่คุณมีในระยะเวลา3วัน7วันหรือว่า1เดือนหรือ1ปีนะครับแล้วคุณก็อะไรครับมาโฟกัสเป้าหมายเร่งด่วนให้มันอัพขึ้นมาสัก10 20 30หรือ 50% หรือ 70% ก็ได้แล้วแต่นะครับมาดูว่ามันเป็นไปได้ไหมหรือว่าความรู้ความสามารถที่คุณจะไปเรียนเพิ่มเติมในระยะเวลาอันใกล้ๆอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับไม่ใช่มาตั้งเป้าหมายเร่งด่วนมาไม่ได้ดูต้นทุนตัวเองเลยนะครับตั้งมานี่แบบเพ้อฝันมากนะครับแล้วก็อะไรครับพูดไปก็ไม่เชื่อตัวเองอีกแบบนี้นะต่อให้คุณเคาะทับตายอ่ะถามว่าได้ไหมถ้าตามหลักของฮิปโนเทอราปีเนี่ยมันเข้าไปในจิตใต้สำนึกนะแต่มันอาจจะไม่ได้เร่งด่วนมันอาจจะได้แน่ๆถ้าเขายังนึกถึงอยู่นะในระยะเวลาสัก5ปี10ปีก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะมีหลายเรื่องที่เราเคยนึกถึงแค่ครั้ง2ครั้งในสัก 3-4 ปีที่แล้วแต่มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตเรามันก็ยังมีเลยนะ
ครูก็ไม่ได้ว่าไปเบรกฝันหรือว่าไปดับฝันชีวิตใครแต่อยากจะบอกว่ามันเป็นไปได้แต่อย่าลืมว่าวันนี้ถ้าคุณต้องการนะครับผลลัพธ์จากระยะเวลาสั้นๆคุณต้องคำนึงถึงกฎ3ข้อนี้เท่านั้นแล้วคุณพิสูจน์เอาเองว่าเมื่อคุณใช้กฎ3ข้อนี้ตั้งเป้าหมายเร่งด่วนของคุณขึ้นมาแล้วออกแบบประโยคเป้าหมายเร่งด่วนของคุณก็คือประโยคพูดกับตัวเองเนี่ยที่เกี่ยวกับเป้าหมายเร่งด่วนของคุณเนี่ยให้มันเป็นประโยคบอกเล่าแล้วคุณก็มาโฟกัสลงไปในซับคอนเชียสของคุณหรือว่าจิตใต้สำนึกคุณทุกวันก่อนนอนอย่างมีวินัยแล้วก็มาลองพิสูจน์ดูว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้สักข้อนึงไหมสมมติเขียนเป้าหมายเร่งด่วนขึ้นมา4ข้ออย่างเงี้ยมันเป็นได้สักข้อนึงไหมนะครับคนที่ยังไม่หลับยังไม่นอนช่วยยืนกรานให้ครูหน่อยสิว่าตั้งแต่มาฝึกโฟกัสเป้าหมายเร่งด่วนกับครูก่อนนอนเนี่ยนะครับทั้งฝึกด้วยตัวเองบ้างฝึกกับครูบ้างเนี่ยเกิดผลลัพธ์ยังไงบ้างใครได้ผลลัพธ์จากการใช้กฎตั้งเป้าหมายเร่งด่วนนะครับเกิน1ข้อแล้วหมายถึงว่าทำแล้วมันสำเร็จเกิน1ข้อเนี่ยให้พิมพ์ก้าวรัวๆมาเลยครับนะช่วยยืนกรานหน่อยว่าได้นะคะจากการฝึกนะด้วยตัวเองเนี่ยฝึกบ้างไม่ฝึกบ้างบางคนก็ฝึกบ้างไม่ฝึกบ้างนะบางคนก็ฝึกอย่างมีวินัยนะครับคนไหนได้ผลลัพธ์จากการตั้งเป้าหมายเร่งด่วนแล้วก็โฟกัสนะครับด้วยหลักแอดวานซ์ที่ครูให้ทุกคืนเนี่ยก่อนนอนเนี่ยนะครับให้อาจจะไม่ได้ทุกคืนหรอกก็เราก็ฝึกกันเองอะนะทุกคืนเพราะบางคืนครูก็ไม่ได้มาไลฟ์นะครับใครได้ผลลัพธ์ก็ตั้งแต่1ข้อขึ้นไปให้พิมพ์9รัวๆมาเลยครับจะได้ยืนการว่าเวลาเราฝึกมันได้จริงนะครับมันได้จริงนะครับเดี๋ยวดูหน้าคนที่ได้ผลลัพธ์เกิน1หน่อยคุณหนูดีบอกว่าอะไรเนี่ยอ้ายดีใจสวัสดีกับครูมาต้องอ่านนะเขาเขียนกับว่าอะไรนะครับมันต้องอ่านว่าอะไรใช่ไหมนะครับบริกรรมนมัสการไปแล้วนะครับคุณสัตย์สิทธร7แชร์แล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณเมียมาพาบอกว่าเกิดผลลัพธ์ค่ะพิมพ์ก้าวรัวๆแล้วเดี๋ยวครูขออ่านคนที่เกิดผลลัพธ์นะคนที่ยังไม่เกิดผลลัพธ์ก็รอดูกันต่อไปนะครับต่อฝึกครูวานนะครับพิมพ์ก้าวมารัวๆแล้วนะครับฝึกโฟกัสเป้าหมายเร่งด่วนแล้วสำเร็จจริงค่ะคุณหนิงนะครับก้าวรัวมากนะครับคุณสสิธรก้าวรัวกับครูขาไม่งั้นคงไม่มาดูไลฟ์ครูดึกๆเดินๆหรอกค่ะจะมาอันนี้ครูแต่งขึ้นมาเองใช่ไหมคุณตู่ก้าวรัวมากนะครับคุณยาย่าก้าวรัวคุณน้ำมนต์นี่ก้าวรัวมากๆนะครับคุณช่อทิพย์ก้าวรัวมากๆนะคุณณัฐบุญญภาก้าวยิ่งกว่ารัวอีกค่ะครูขาคุณณัชชาคุณดานี่เองก้าวรัวมากคนนี้ก็แบบว่านะไม่อยากจะเล่านะคะใช่ไหมได้เงินหลักแสนภายในแบบไม่กี่นาทีใช่ป่ะลูกค้ามาซื้อของที่ร้านนั่นเองนะครับแบบตกใจหมดแล้วเกือบแสนนะครับคุณโน้ตพิมพ์ก้าวรัวมากนี่ก็นะคะถูกลอตเตอรี่ใช่ไหมได้ข่าวว่านะครับคุณสัตย์สิทธรก้าวรัวนะครับครูแอดนี่ก็ก้าวรัวไม่ต้องพูดเลยครูแอดเนี่ยเพราะว่าอะไรครับถูกสลักออมสินใช่ไหมโอ้โหเกือบทุกงวดใช่ไหมหรือว่าทุกงวดกูก็ไม่รู้แล้วล่ะนะครับคุณวารีนี่ก็ก้าวรัวมากนะครับคุณจ๋าว้าวดีใจกับพี่วิทุกคนอ่ะคุณจ๋านี่ยังไม่ได้พิมพ์ก้าวดูเห็นคนพิมพ์ก้าวเดี๋ยวจะได้พิมพ์ก้าวนะคุณบุษกรบอกเพิ่งฟังค่ะมาดูคนที่สร้างผลลัพธ์แล้วสำเร็จนะจากการใช้เทคนิคกฎ3ข้อในการตั้งเป้าหมายเร่งด่วนให้มันเกิดขึ้นได้จริงนะครับตามกฎ3ข้อนี้แล้วคุณก็ออกแบบประโยคเป้าหมายเร่งด่วนของคุณเป็นประโยคบอกเล่าให้ตัวเองฟังอ่ะนะก่อนนอนทุกวันแต่ไม่เล่าธรรมดาเราต้อง anchoring ลงไปนะครับด้วย advance EFT ด้วยนะครับคุณยาย่าบอกว่าก้าวรัวๆมากค่ะครูขาครูใหญ่นี่ก้าว2บรรทัดเลยนะครับคุณนุชย้ำอีกรอบเกิดขึ้นจริงค่ะนะครับโอ้ด็อกเตอร์ก็มานะวันนี้ด็อกเตอร์กุญชยาเนื้อกระแตบาติกนะครับแม่นะครับเกิดผลลัพธ์สม่ำเสมอค่ะก้าวรัวมากวันนี้ก็แอบเห็นด็อกเตอร์กุญชยาไปวิ่งมาซึ่งมาแต่ก็รู้สึกว่ามันรู้สึกขัดแย้งกับสิ่งที่โพสต์อยู่นิดหนึ่งสำหรับครูนะครูรู้สึกขัดแย้งเขาบอกว่าอะไรนะเราจะเป็นคนอ้วนที่มีสุขภาพดีใช่ไหมมันก็ดีนะแต่ทำไมเราต้องบอกว่าเราต้องเป็นคนอ้วนด้วยล่ะทำไมเราไม่บอกว่าฉันมีสุขภาพดีล่ะทำไมเราต้องไปบอกกับตัวเองว่าฉันเป็นคนอ้วนที่มีสุขภาพดีเราก็ใส่พลังบวกแต่ว่าคำว่าคนอ้วนถ้าไม่รู้สึกแย่ก็ไม่เป็นไรแต่ครูเห็นด็อกเตอร์เนี่ยพิมพ์ว่าเห็นตัวเองไปวิ่งที่สนามนะเห็นภาพด็อกเตอร์วิ่งที่สนามแล้วถ่ายรูปมาแล้วก็โพสต์คำว่าฉันเป็นคนอ้วนที่มีสุขภาพดีครูก็มันมีทั้งคำบวกคำลบมันมีความหมายในเชิงบวกเชิงลบอยู่ในคำเดียวกันถ้าเป็นครูนะแล้วครูโพสต์ครูจะบอกว่า
ฉันเลือกเป็นคนสุขภาพดีเนอะครับก็ไม่เห็นต้องบอกว่าฉันอ้วนเลยสมะเออหุ่นออกจะดีไม่เห็นต้องบอกว่าฉันอ้วนเลยสมะอ่ะนะครับครูน้ำมนต์เนี่ยครูไม่ต้องอ่านเหมือนก็ได้มั้งคะอ๋ออะไรใช่ไหมคุณหมูพิมพ์ก้าวรวมมากนะครับแหมได้ผลลัพธ์เกิน1ข้อใช่ไหมดีใจด้วยนะเขาก๊อปปี้รัวๆนะครับแค่อ่านว่าเขาเลข9เนี่ยครูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาได้ผลลัพธ์กันทั่วหน้านะยินดีด้วยนะครับคุณดัชนีก็บอกดีใจกับทุกคนด้วยนะคะหลายคนก็พิมพ์ก้าวมารัวๆนะครับนะด็อกเตอร์บอกว่าเดี๋ยวจะปรับปรุงกับครูแหมไม่หรอกครูเห็นครูก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยทำไมต้องใส่คำลบด้วยอะไรอย่างนี้นะครับเฉยๆในความรู้สึกครูนะแต่จริงๆถ้าเราไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งที่เราเขียนเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกนะครับกับสิ่งที่เราพิมพ์ใน Facebook ส่วนตัวของตัวเองนะครับนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวเรามาโฟกัสเป้าหมายเร่งด่วนกันนะครับก่อนที่เราจะไปโฟกัสเป้าหมายเร่งด่วนก็ครูขออนุญาตนะครับพวกเรานะครับช่วยกันพิมพ์นะครับพลังงานทั้ง5พลังงานลงเข้ามานิดนึงว่าเราต้องเติมพลังงานให้กับตัวเองทุกวันนะก่อนนอนก็ยังดีนะอย่างน้อยวันละครั้งนะครูก็ถือว่าดีกว่าเราไม่ได้เติมปุ๋ยอะไรลงไปเลยอ่ะหรือว่าไม่เคยรดน้ำลงไปในใจของตัวเองเลยนะครับเป็นไงนะครับใจเรามันจะห่อเหี่ยวซึมมาถ้าไม่มีน้ำลงไปรดลงไปในใจนะครูก็อยากฝากพวกเรานะใครรู้พลังงานทั้ง5พลังงานนะครับช่วยพิมพ์นะครับมารัวๆเลยนะครับพลังงานที่1คืออะไรพลังงานที่2คืออะไรนะครับสำหรับคนที่เข้ามาฝึกครั้งแรกก็ดูอย่างคุณอะไรล่ะที่อยู่ที่อยุธยาเนี่ยหนูเพิ่งมาดูครูไม่กี่วันนี่เองค่ะนะครับแล้วหนูก็เคาะถูกบ้างไม่ถูกบ้างเนี่ยผลปรากฏว่าเงินเข้าตามที่ต้องการเลยค่ะครูก็ไปแอบดูหน้าเฟซส่วนตัวว่าเขาขายอะไรอุ้ยขายแซนด์วิชนะครับโอ้ออเดอร์มาปังมากนะครับเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาเป็นนายตัวเองกันเร็วมากเลยนะทำขนมขายทำแซนด์วิชขายโพสขายหน้าเฟซเลยถ้าเขาทำฝีมือดีทำด้วยความตั้งใจอ่ะนะครับยังไงคนก็ติดเชื่อมาอาหารน่ะถ้าเราใส่ใจลงเลือกทีละอย่างทีอย่างอันที่มันแบบเลือกอย่างดีๆอ่ะแล้วเราพอลงทุนได้อ่ะเราก็เลือกทำให้เขาแบบด้วยความตั้งใจอ่ะคนกินน่ะจะรับรู้ได้เลยว่าพลังงานของคนที่ทำเนี่ยมันบ่งบอกว่าเฮ้ยเขาตั้งใจทำอ่ะเฮ้ยมันอร่อยอ่ะเพราะอะไรคุณใส่พลังงานความสุขลงไปใส่ความตั้งใจลงไปในอาหารที่คุณทำอ่ะยังไงมันก็อร่อยอ่ะจริงๆนะเพราะพลังงานมันสัมผัสกันได้ไม่ใช่สั่งแต่จะทำโอ๊ยสั่งมาต้องอะไรต้อง500ชิ้นจะทำไหวไหมเนี่ยนะเป็นนายคนเดียวตัวคนเดียวเนี่ยบางคนบ่นไปทำไปคนบ่นไปขนมมันก็มีคำบ่นลงไปด้วยพอกินเข้ามาอย่าลืมนะขนมมันมีโครงสร้างน้ำอยู่ในนั้นนะทุกอย่างมีน้ำเป็นองค์ประกอบคุณบ่นอะไรลงไปนะครับคุณรู้สึกอะไรลงไปนะครับเป็นไงน้ำที่อยู่ในโครงสร้างขนมหรืออาหารของคุณเนี่ยโอ้ยไปถึงลูกค้าด้วยเขากินเข้าไปอุ้ยเค็มนะอุ้ยไม่อร่อยนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับครูก็ต้องบอกไว้ด้วยนะครับว่าทุกอย่างที่เราทำโดยเฉพาะเรื่องอาหารเนี่ยนะครับมันมีน้ำเป็นองค์ประกอบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ความรู้สึกดีๆลงไปนะครับด้วยจิตของเราด้วยตาหูจมูกลิ้นกระจายกับอาหารที่เราทำอ่ะมันจะเกิดผลลัพธ์ดีๆกับคนที่กินแน่นอนนะครับไม่ระยะเวลาเร่งด่วนก็ระยะยาวนะครับจริงๆนะครับครูก็เน้นให้ bracing หรือว่านะครับพูดดีๆนะครับหรือว่านึกเรื่องดีๆหรือว่าให้เขากินแล้วเขารู้สึกอร่อยนะครับหรือว่าให้เขามีความสุขหรือว่าให้เขาโชคดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราได้ bracing เขาไปด้วยนะครับอันนี้ก็สำคัญนะพลังงานที่1 นะครับฉันรักตัวเองนะครับบางคนไม่เคยบอกรักตัวเองใช่มั้ยพลังงานที่2ฉันภูมิใจในตัวเองนะครับพลังงานที่3ฉันให้อภัยตัวเองพลังงานที่4ฉันมีความสุขในทุกๆวันแม่แค่พูดคำว่าฉันมีความสุขในทุกวันก็ขนลุกแล้วนะพลังงานที่5ฉันเป็นคนโชคดีนะครับหลายคนก็ส่งพลังงานให้กับตัวเองเรียบร้อยแล้วก็โฟกัสเป้าหมายเร่งด่วนของตัวเองนะครับด้วยหลัก EFT นะครับเสร็จแล้วก็อะไรครับเข้านอนได้เลยนะครับบางคนแบบไม่ต้องมารอครูก็ได้นะบางทีครูก็ไม่มาบางทีครูก็ไม่ได้มาเซอร์ไพรส์ไลฟ์แบบนี้นะนะครับครูอยากให้เราลองฝึกเองไม่ได้ติดที่ครูติดที่ตัวเองติดที่ใจของเรานะครับเพราะว่าครูก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่บนโลกในคำฟ้าสำคัญก็คือตัวคุณต้องยืนอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองนะครับอันนี้สำคัญนะครับสำคัญที่ตัวเราเองเราฝึกเราได้ผลลัพธ์ความเชื่อมันจะเกิดที่ตัวเราไม่ใช่มันเกิดที่ตัวครูสำคัญคือต้องสร้างความเชื่อความสำเร็จอะความเชื่อแห่งความสำเร็จความศรัทธาต่อเป้าหมายของตัวเองลงไปในใจของเราให้บ่อยแล้วก็สม่ำเสมอเมื่อนั้นใจคุณจะฟูครับแล้วคุณจะเชื่อว่าข้างในของตัวเองนี้เวลาเราอยากจะทำอะไรมันทำได้ถ้าเราจะตั้งใจทำจริง
แต่คุณก็ต้องฝึกจิตของคุณให้มันคุ้นชินกับความสำเร็จด้วยคุณจะได้เชื่อมั่นว่าเวลาเราทำอะไรแล้วมันสำเร็จนะนะครับเพียงแต่ว่าบางอย่างมันก็ต้องมีไทมิ่งมีจังหวะเวลาเหมือนปลูกอะไรครับแม่ปลูกถั่วงอกปลูกมะม่วงปลูกทุเรียนปลูกพร้อมกันวันนี้ก็ใช่ว่าจะได้กินพร้อมกันเมื่อไหร่ใช่ไหมถั่วงอกอาจจะได้กินวัน2วันเลยมะม่วงอาจจะไม่ได้กินวัน2วันทุเรียนก็เหมือนกันมันจะมีระยะเวลาของมันครับเป้าหมายในชีวิตของคุณก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าครูวันนี้ครูมาซอยเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยให้มาเป็นเป้าหมายเร่งด่วนให้คุณจับต้องได้ก่อนเมื่อคุณจับต้องแล้วคุณจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองว่าเวลาตั้งเป้าหมายแล้วเราแอคชั่นมันได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเป้าหมายระยะยาวเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ของเราแอคชั่นหน้าที่ของเราต่อไปอย่างสม่ำเสมอมันจะได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอ่ะเหมือนเราปลูกทุเรียนไปแล้วอ่ะเราก็มีหน้าที่รดน้ำพรวดินดูต้นไม้ดูต้นทุเรียนดูด้วยใจรักใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขออกผลลัพธ์เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอ่ะแค่นั้นนะครับแต่ถ้าคุณไม่เคยมีความเชื่อเลยว่าคุณจะสำเร็จอ่ะต่อให้คุณปลูกทุเรียนพันธุ์แท้น่ะนะครับคุณก็จะรู้สึกสั่นคลอนไปว่ามันจะเป็นทุเรียนหรือเปล่าปลูกไป5ปีไม่เห็นออกดอกออกผลเป็นไงคุณอาจจะฟันต้นทุเรียนทิ้งคุณก็อดกินไปทั้งชีวิตเหมือนเป้าหมายในชีวิตของคุณเหมือนกันมันเกิดเติบโตอยู่ตลอดเวลาครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะออกปีที่6ปีที่7ปีที่8ก็ได้แต่พอถึงปีที่5คุณไม่เห็นผลลัพธ์อะไรเลยจริงๆอ่ะมันมีผลลัพธ์มาคอนเฟิร์มชีวิตคุณเพียงแต่ว่าคุณไม่เอาตาของคุณหรือว่าไม่ได้เปิดใจคุณไปรับสัมผัสสัญลักษณ์ที่มาคอนเฟิร์มชีวิตคุณว่าเฮ้ยคุณมาถูกทางนะคุณกำลังสำเร็จเพียงแต่ว่ามันทำนี่อ่ะมันมีจังหวะเวลาของมันนะครับพอคุณมองไม่เห็นแบบนั้นอ่ะคุณก็คิดว่าสิ่งที่คุณฝึกมา5ปีหรือว่าทำมา5ปีอ่ะมันคงไม่สำเร็จหรอกแล้วคุณก็เลิกล้มไปพอเลิกล้มไปก็เหมือนกับคุณฟันต้นทุเรียนทิ้งไปแล้วอ่ะมันจะโตมาไม่มีทางนะครับไม่มีทางนะครับเพราะฉะนั้นครูก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่าเป้าหมายในชีวิตคุณอะไรก็ตามที่คุณเริ่มทำมันครั้งที่1นะครับมันเกิดผลลัพธ์หมดแหละแต่มันจะเป็นผลลัพธ์ในวิธีการที่ถูกหรือเปล่าถ้าวิธีการแรกไม่ใช่แต่คุณยังต้องการเป้าหมายนั้นอยู่นะครับวิธีการที่2มันจะโผล่มาเสมอเหมือนครูย้ำหลายรอบนะครับแต่ถ้าคุณไม่ต้องการเป้าหมายนั้นแล้ววิธีการไปสู่เป้าหมายนั้นมันจะหายไปเลยมันจะกลายไปเป็นวิธีการใหม่ที่ไปสู่เป้าหมายใหม่ที่คุณคิดขึ้นมาใหม่นะครับตราบใดที่คุณยังจับเป้าหมายของคุณแน่นเนี่ยวิธีการมันจะผุดมาเสมอว่าจะไปต่อยังไง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 นะครับยกเว้นคุณไม่เอาเป้าหมายนี้แล้วเมื่อคุณนึกถึงเป้าหมายใหม่ทันทีเนี่ยวิธีการไปสู่เป้าหมายใหม่ทันทีมันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับนะฮะยกตัวอย่างครูก็ยกตัวอย่างไปหลายครั้งแล้วนะครับยกตัวอย่างอะไรครับเยอะมากมายนะครับถ้าคุณอยากจะกินส้มตำแล้วกันเอาง่ายๆนะครับตั้งใจอยากจะกินส้มตำนะครับก็คิดเป้าหมายขึ้นมาก่อนถูกไหมนะครับอยากกินส้มตำสักดึกๆเนี่ย5ทุ่มมีแม่โต้รุ่งนะครับเชียงใหม่นี่ก็มีอยู่นะครับโต้รุ่งแถวประตูเชียงใหม่นี่นะนะครับแม่พูดไปก็กลืนน้ำลายทั้งที่นะครับแน่นท้องมากเลยนะครับกินตอนเย็นนี่แน่นมากนะครับผลปรากฏว่าอะไรครับอยากจะกินส้มตำก็คิดไปแล้วนะเป้าหมายมาก่อนแล้ววิธีการก็เริ่มมาแล้วนะครับวิธีการก็ผุดขึ้นมากินส้มตำแล้วกันล่ะจะไปยังไงล่ะทีนี้ประตูเชียงใหม่ขับรถจักรยานขับรถจักรยานขับรถมอเตอร์ไซค์ไปมะหรือว่าจะขับรถยนต์ไปมอเตอร์ไซค์ไปแล้วกันแว้นไปดึกๆอะไรเงี้ยนะครับพอมอเตอร์ไซค์ไปถึงเป็นไงครับส้มตำร้านที่เรานึกไว้ครั้งแรกผลปรากฏไม่มาขายแต่ยังอยากกินอยู่เป็นไงครับมันจะมีวิธีการว่าร้านแรกเนี่ยไม่ได้กินละก็ต้องไปดูร้านที่2นี่เผื่อจะแซ่บนัวบ้างก็ไปเจอร้านที่2เห็นไหมว่าถ้าคุณยังต้องการอยู่นะนะครับคุณก็จะรู้ว่าต้องไปร้านที่2ไปยังไงเดิมไปแล้วก็ไปเจออย่างนี้เหมือนกันแต่ถ้าคุณนะครับไปเจอร้านแรกแล้วผลปรากฏว่าส้มตำไม่ขายคุณเปลี่ยนเป้าหมายใหม่อ๋อไม่กินละกินก๋วยเตี๋ยวแล้วกันคุณจะไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวแทนครับวิธีการไปสู่ร้านก๋วยเตี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมาแต่วิธีการไปสู่ร้านส้มตำใหม่ไม่เกิดขึ้นเลยเพราะคุณไม่ได้เอาเป้าหมายเกี่ยวกับส้มตำแล้วคุณเลิกเป้าหมายนั้นแล้วถ้าคุณเลิกแล้วเปลี่ยนเป้าหมายใหม่วิธีการไปสู่เป้าหมายใหม่ของคุณก็จะมาทันทีครับอันเดียวกันถ้าคุณยังต้องการเป้าหมายนั้นอยู่กำไว้ให้แน่นครับเดี๋ยววิธีการมันจะโผล่มาเรื่อยๆโผล่มาเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วคุณก็อ้อหาสัญลักษณ์ในชีวิตของคุณมาคอนเฟิร์มชีวิตคุณได้ว่าฉันมาถูกทางจริงหรือเปล่าถ้าถูกทางวันนี้ให้เจอเรื่องนี้เท่านั้นนะครับถ้าคุณเจอแล้วคุณจะขนลุกเลยล่ะนะครับถ้าวันเนี้ยใช่นะวันเนี้ยกำลังจะไปคุยกับลูกค้าอะไรเนี่ยนะครับนัดดูบ้านเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลัง10ล้านเนี่ยหลังละ10ล้านเนี่ยระหว่างทางที่ไปเนี่ยนะครับผลปรากฏว่านะครับถ้าเจอนะครับรถยี่ห้อนี้นะครับ10คันนะครับแสดงว่าเนี่ยมาถูกทางและสำเร็จแน่ผ
ผลปรากฏว่าอะไรครับนัดลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะนัดนับรถได้ทั้ง10คันยิงแล้วนะรถยี่ห้อที่ชอบผลปรากฏว่าคุยกับลูกค้าลูกค้าไม่เซ็นนะครับไม่เซ็นสัญญาไม่วางมัดจำเพราะว่าอะไรก็ยังรอตัดสินใจแต่เราก็เฮ้ยอุตส่าห์มั่นใจมาแล้วนะว่านับรถได้ทั้ง10คันผลปรากฏลูกค้าไม่ยอมวางมัดจำเกิดอะไรขึ้นครับก็ต้องปล่อยวางถูกไหมเรียนรู้เข้าใจไปประวังเฮ้ยคนนี้อาจจะไม่ใช่ของซับที่แท้จริงปล่อยวางเสร็จเป็นไงขากลับมาเอ้าดันนับรถได้อีก10คันรถคันที่ชอบเป็นไงครับนี่มาคอนเฟิร์มจังซึ่งมาเพราะฉะนั้นบอกว่าอย่าเพิ่งท้อนะจอนนี่ฝึกต่อไปเดี๋ยวจะเจอลูกค้าที่ใช่นะครับลูกค้าที่หวังมาจำง่ายๆแล้วเป็นเจ้าของทรัพย์ที่แท้จริงพอเราก็อธิษฐานละมาเราต้องพูด NLP Hypnotherapy ใช่ไหมก็ต้องบอกว่าอ่ะลูกค้าคนไหนที่เป็นเจ้าของทรัพย์ที่แท้จริงเนี่ยนะให้มาไวๆเลยนะครับมารัวๆมารัวๆเลยเนี่ยให้เจอกันไวๆนะนะครับรอกันอยู่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวคุยกันไปคุณมาก็ระหว่างวันก็นับรถยี่ห้อไปอ่ะ10 คัน 10 คันได้ทุกวันเป็นไงฉันมาถูกทางเพราะฉันต้องเจอลูกค้าที่ใช่แน่นอนเพราะฉันสั่งเจ็ดตัวเองไปแล้วให้เจอสัญลักษณ์ที่มายืนยันนะครับวันนี้กูก็ต้องบอกเลยนะว่าคุณต้องเปิดใจของคุณนะครับมองหาสัญลักษณ์ที่มาคอนเฟิร์มชื่อคุณว่าคุณมาถูกทางคุณทำถูกต้องแล้วคุณทำดีแล้วผลลัพธ์กำลังจะเกิดเปลี่ยนว่าคุณต้องใช้เวลานะครับต้องมีทัมมิ่งเดี๋ยวเราต้องมีจังหวะเวลาเหมือนปลูกทุเรียนกับปลูกถั่วงอกเพราะฉะนั้นใจร่มๆแล้วคุณจะมีความสุขโอเคไหมเข้าใจตรงกันเดี๋ยวเรามานะครับมาโฟกัสพลังงานนะครับเข้าไปในจิตของตัวเราเองเดี๋ยววันนี้ขอเต็มสตรีมนะคนที่ยังไม่หลับยังไม่นอนครูคิดว่าน่าจะสัก5 ทุ่มกว่าๆก็น่าจะเสร็จภารกิจนะวันนี้ไม่ได้พาไปเที่ยวไหนนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวรวมกำลังจิตนำมาพัฒนาไว้ที่จิตของเราแล้วก็ไปเข้านอนกันได้เลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ทำหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบด้วยใจเบาใจสบายใจเป็นสุขแต่สำหรับคนที่โฟกัสเป้าหมายเร่งด่วนของตัวเองเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปนอนได้เลยนะครับอ๋อรวมกำลังจิตของตัวเองแล้วก็เข้าไปนอนได้เลยนะครับอ่ะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเคาะหรือว่าอยากเคาะไปแล้วแล้วอยากจะเคาะพร้อมครูก็มาเคาะกันเคาะด้วยใจเบาใจสบายใจเป็นสุขนะครับเคาะให้เรารู้สึกแบบพีคนะครับพีคให้ขนลุกหน่อยนะครับใน9 จุดเนี่ยที่เราจะเคาะต่อไปเนี้ยนะครับคุณฝึกซ้อมไปเวลาเรารู้สึกพีคเราจะรู้สึกว่าเอ้ยจิตของเรามันมีฟีดแบ็กหรือว่าซับคอนเชียสของเราพลังจิตของเรามันมีฟีดแบ็กนะว่าเฮ้ยฉันสั่งเธอแบบมีฟีดแบ็กกลับมาใช่ไหมแสดงว่าฉันไม่ธรรมดาแล้วล่ะฉันคุยกับตัวเองได้ละฉันสั่งตัวเองได้ละนะสั่งจิตตัวเองเป็นละต้องให้คนลุกนะครับครูถือว่าใน9 จุดที่คุณจะ advance EFT ลงไปเนี่ยนะครับถ้าคุณขนลุกสัก1 จุด 1 ใน 9เนี่ยคุณถือว่าผ่านนะแต่ไม่ใช่ว่า9 จุดไม่ขนลุกเลยเนี่ยมันก็จะไหวมานะครับก็ให้มันรู้สึกขนลุกนิดนึงหรือว่ารู้สึกปิติใจบางคนก็น้ำตาไหลก็มีนะบางคนก็รู้สึกแบบจะกระหลื่นนะนะครับจะกระหลื่นนี่เป็นบ่อยอดุยอดุยนะครับเคยเป็นไหมอดุยด้วยครับอ่ะโอเคนะครับจุดที่ 1นะครับพลังงานที่ 1ฉันรักตัวเองนะครับเคาะตรงนี้นะครับครูก็เชื่อว่าเดี๋ยวลูกศิษย์ครูหลายคนก็จะมาพิมพ์9รัวๆมายืนยันว่าเฮ้ยเวลาเราตั้งกฎเป้าหมายเร่งด่วนเนี่ยแล้วก็โฟกัสพลังงานลงไปในจิตของเราก่อนนอนทุกวันเนี่ยมันสำเร็จเนาะนะครับจากเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันนี่แหละอ่ะจุดแรกนะครับสั่นมือนะครับเคาะเลยจะหลับตาเคาะหรือว่าลืมตาเคาะก็ได้เคาะแล้วพูดออกเสียงว่าฉันรักตัวเองขนลุกไหมแบบประโยคแรกก็ขนลุกแล้วนะครับใครขนลุกก็พิมพ์คำว่าขนลุกนะครับใครปิติใจก็พิมพ์คำว่าปิติใจใครรู้สึกจะกลืนนะก็พิมพ์ว่าจะกลืนบางคนอาการจะกลืนเป็นไงคะอดุยนะครับเคยไหมจึ๊ดๆเนี่ยนะครับเป็นนะครับอ่ะฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองเป็นแล้วกูฉันรักตัวเองวันนี้คุณรักตัวเองหรือยังครับจุดต่อมานะครับจุดที่ 2ก็คือ third eye นะครับตัวนี้เป็นจักระที่6อยู่ระหว่างคิ้วตรงนี้ไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะนะครับอยู่ระหว่างคิ้วนะบางคนคิ้วสูงนะ อยู่ระหว่างคิ้วนะครับตรงนี้เคาะไปแล้วพูดว่าให้เห็นก่อนที่เราจะเคาะเนื่องจากจุดนี้มันเป็นประตูนะครับจักระนะครับจักระที่6ครูอยากให้คุณเนี่ยมองเห็นหรือว่าจินตนาการเห็นเป็นแสงสีม่วงนะครับวิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับวิ่งเข้ามาเป็นลำแสงก็ได้ไม่ต้อง
ไม่ต้องวิ่งเร็วนะวิ่งที่เรารู้สึกจินตนาการได้จะวิ่งเร็ววิ่งช้าก็ได้แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันวิ่งเข้ามาที่จุดนี้หรือว่าพุ่งออกก็ได้เป็นแสงสีม่วงหรือจะเป็นแสงสีม่วงเป็นกลุ่มควันสีม่วงอยู่บริเวณนี้ก็ได้หมุนวนหรือว่าหมุนตามเข็มนาฬิกาได้หมดนะครับทวนเข็มหรือตามเข็มก็ได้หรือว่าถ้าคุณนึกถึงแสงสีม่วงไม่ออกนึกถึงดอกไม้สีม่วงสักดอกหนึ่งแปะไว้ตรงเนี้ยไม่ได้เอามาแปะจริงนะนึกเอานะครับอ้าวครูก็นึกดอกไม้สีม่วงแล้วกันจะได้ง่ายๆใช่ไหมแล้วก็เคาะลงไปฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองกันแล้วว้าวฉันรักตัวเองไหมคนลุกมาอย่าให้ครูคนลุกคนเดียวนะไม่ไหวนะบางคนก็บอกครูขาหนูคนลุกแต่เห็นหน้าครูแล้วอ้าวขนาดนั้นเลยนะจุดต่อมานะครับตรงขมับก็คือตรงหางคิ้วนี่ครับฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองไปแล้วฉันรักตัวเองวันนี้คุณรักตัวเองหรือยังครับถ้าคนยังมีลุกนี่ยังไม่ผ่านนะเอาให้คนลุกซะหน่อยจุดต่อมานะครับตรงนี้ตรงที่เป็นนูนๆตรงนี้ครับมันจะเป็นกระโหลกใช่ไหมกระดูกเนี่ยนะครับเคาะลงไปนะครับฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองไปแล้วดีมากครับฉันรักตัวเองวันนี้คุณรักตัวเองหรือยังจุดต่อมาใต้จมูกเหนือริมฝีปากบนนะครับเคาะลงไปเคาะแล้วรู้สึกใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขนะครับฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองไปแล้วฉันรักตัวเองแม่ขนลุกไหมครับใครขนลุกแล้วก็ช่วยพิมพ์คำว่าขนลุกมานิดหนึ่งนะครับจุดต่อมานะครับตรงนี้นะครับตรงร่องนี้เห็นไหมครับฉันรักตัวเองวันนี้คุณรักตัวเองหรือยังครับฉันรักตัวเองไปแล้วฉันรักตัวเองพูดครับจุดต่อมาไหปลาร้าตรงที่แบบขวัญเอ้ยขวัญมานะเวลาคนใดตกใจก็ชอบแบบขวัญเอ้ยขวัญมาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมวันนี้วันที่11เดือน11เนาะเลขสวยเนาะฉันรักตัวเองหลายคนเคยบอกครูว่าเวลาเห็นรถทะเบียนลงท้ายด้วย111อะไรเงี้ยก็จะนึกถึงครูนะครับเขาก็จะเห็นว่าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ครูจอนนี่เลยถ้าเจอเลข11111เยอะๆเนี่ยนะครูจอนนี่มาแน่นอนนะครับไม่รู้มายังไงก็ไม่รู้แหละแต่เขาบอกว่าเนี่ยครูมาฉันรักตัวเองวันนี้คุณรักตัวเองหรือยังครับฉันรักตัวเองไปแล้ววันนี้คุณรักตัวเองแล้วใช่ไหมฉันรักตัวเองกูดครับจุดต่อมาใต้รักแร้นะถ้าเป็นผู้ชายก็อยู่ระดับราวนมนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็อยู่ใต้ฝ่ามือใต้รักแร้ลงมาสักหนึ่งฝ่ามือนะแล้วก็เคาะลงไปนะครับฉันรักตัวเองเคาะข้างไหนก็ได้นะครับเคาะให้รู้สึกแบบขนลุกเบาๆฉันรักตัวเองอู้คุณรักตัวเองแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าขนลุกนะหลายคนเนี่ยฉันรักตัวเองนะครับใครขนลุกก็พิมพ์ว่าขนลุกนะจุดต่อมาตรงนี้นะครับตรงจักระที่7เนื่องจากจุดนี้เป็นจุดที่9หรือว่าเป็นจักระ1นะครับจุดที่เราเคาะมี9จุดก็จริงแต่ว่ามี2จุดเท่านั้นที่เป็นจักระเป็นประตูที่เราเชื่อมจักรวาลได้นะหรือว่าเป็นประตูที่เขาเรียกว่าประตูของจักระนะครับก็คือจุดนี้กับจุดนี้ถ้าเรานึกไม่ออกก็นึกถึงหลวงพ่อคูณใช่ไหมหลวงพ่อคูณก็จะเคาะตรงกลางกระบาลนี่เราครูเป็นคนโคราชไงครูก็เลยรู้ว่าเคยโดดเรียนไปให้หลวงพ่อคูณเคาะด้วยนะไม่คือไปดูหลวงพ่อคูณอ่ะตอนนั้นในหลวงมาไงในหลวงรัชกาลที่9โดดเรียนสมัยยุคม .1 ม .2 นี่แหละนะครับโดดเรียนไปดูในหลวงไปดูหลวงพ่อคูณนะครับแล้วก็ตอนน้ำค่ำก็เคยไปกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านก็จะเคาะตรงนี้ให้กลางแล้วก็พูดบุกบุกให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่ไปเคาะนะครับเวลาเราเคาะนะครับเนื่องจากตรงนี้เป็นจุดจักระที่7ครูอยากให้เราลองจินตนาการถึงลำแสงสีขาวที่เรียกว่า cosmic energy เหมือนกับสปอตไลท์อ่ะนะครับพุ่งลงมาจากฟ้าแล้วทะลุฝ้าบ้านเราเนี่ยนะครับเพดานบ้านเราทะลุลงมาเนี่ยเป็นแสงสีขาวครอบมาอย่างนี้ก็ได้จ
จะรัศมีเท่านี้ก็ได้หรือว่าเท่านี้ก็ได้นะครับหรือเล็กเท่านี้ก็ได้แล้วแต่เราจะจินตนาการไม่มีผิดไม่มีถูกเป็นลำแสงสีขาวเนี่ยฟึ๊บลงมากลางศีรษะแม่แค่นึกก็ขนลุกไหมบางคนรู้สึกอุ่นๆบริเวณนี้เลยนะครับจะกระลื่นเลยแค่นึกถึงแสงสีขาวนี่ก็จะกระลื่นแล้วนะเออนะครับลงมาตรงนี้หรือว่าถ้านึกเป็นลำเมฆไม่ได้ก็นึกถึงว่าหมุนวนตรงนี้ก็ได้ครับเป็นก้อนเมฆก็ได้นะหรือว่าควันสีขาวเนี่ยลอยอยู่บนนี้แล้วบนกลางกระหม่อมของเราก็ได้เดี๋ยวครับเสร็จแล้วท่านนึกแสงสีขาวไม่ได้นึกเมฆก็ไม่ได้อีกนึกถึงดอกไม้สีขาวสักดอกหนึ่งครูว่าน่าจะง่ายสุดละแล้วครูเชื่อว่าครูคุณน่าจะนึกถึงดอกไม้สีขาวได้สักดอกหนึ่งก็ได้ดอกใหญ่ๆก็ได้เอาวางไว้บนเนี้ยนึกเอาแล้วก็เคาะลงไปเดี๋ยวครับเวลาจุดนี้ให้นึกเป็นดอกไม้สีขาวนะครับอ่ะฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองไปแล้วฉันรักตัวเองดีมากครับมาใครขนลุกพิมพ์มาได้เลยนะครับใครขนลุกก็พิมพ์มาได้เลยนะครับแม่หลายคนขนลุกค่ะนะครับคุณมิวพาบอกว่าสะดุดหรือเปล่าครับครูนะครับไม่เป็นไรนะครับสัญญาณก็อาจจะมีอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับบางคนบอกครูน่ารักค่ะตลกด้วยจริงแล้วครูเป็นคนดุนะจะมาถามลูกศิษย์ครูนู่นนะดุมากๆเวลาครูสอนเนี่ยยิ่งหลักสูตรโค้ชอาชีพเนี่ยครูดุมากนะครับบอกเลยนะครับโอเคนะครับต่อไปพลังงานที่2ฉันภูมิใจในตัวเองนะครับฉันภูมิใจในตัวเองวันนี้คุณภูมิใจในตัวเองหรือยังถ้าคุณภูมิใจในตัวเองบ่อยๆนะครับเดี๋ยวความสำเร็จจะวิ่งมาหาคุณเองโดยที่คุณตกใจนะครับภูมิใจเป็นผลลัพธ์จากความสำเร็จความสำเร็จเป็นผลลัพธ์จากการกระทำนะครับแต่ถ้าเราเอาผลลัพธ์ก่อนฉันภูมิใจก่อนเดี๋ยวความสำเร็จจะตามมาแต่ความสำเร็จจะตามมาได้ไงก็ต้องมีการกระทำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องภูมิใจก่อนนะครับเดี๋ยวการกระทำจะเกิดก็คือวิธีการจะเกิดขึ้นมาเองว่าเราจะไปสู่ความสำเร็จได้ยังไงคุณต้องฝึกภูมิใจตัวเองถ้าคุณไม่ภูมิใจในตัวเองเลยไม่ส่งพลังแห่งความภูมิใจลงไปเวลาคุณทำอะไรคุณจะไม่มีความมั่นใจไม่มีพลังนะครับไม่มีพลังแต่ถ้าคุณใส่เข้าไปบ่อยๆซ้ำๆนะครับตามหลักของฮิปโนโทรปีนะพลังจิตคุณจะเพิ่มมากขึ้นเพราะส่วนคุณใส่พลังบวกแล้วคำว่าฉันภูมิใจตัวเองนะครับถ้าพูดถึงงานวิจัยของดร.มาซูรุอิมโตะนะครับมันเป็นคำบวกอยู่แล้วนะครับน้ำในร่างกายก็แอบซอบก็คือรับพลังบวกลงไปเต็มๆถามว่าน้ำในร่างกายเนี่ยอนูสวยงามแน่แค่พูดคำว่าฉันภูมิใจในตัวเองนะครับนี่งานวิจัยเขาก็บอกกันอยู่แล้วนะครับว่ามันเกิดผลกับชีวิตอะไรเรายังไงบ้างนะครับฉันภูมิใจในตัวเองนะครับจุดแรกเอาให้ขนลุกนะครับฉันภูมิใจในตัวเองว่าฉันภูมิใจในตัวเองไปแล้วฉันภูมิใจในตัวเองแม่ขนลุกใหญ่มากเลยนะจะบอกเลยจุดต่อมานะครับ Third Eye นะครับฉันภูมิใจในตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองไปแล้วฉันภูมิใจในตัวเองดีมากครับบางคนก็ขนลุกเกือบจะทุกจุดเลยใช่ไหมตรงขมับนะครับฉันภูมิใจในตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองเป็นลาบดีมากฉันภูมิใจในตัวเองคนลุกไหมครับจุดต่อมานะครับหนกแก้มนี่นะฉันภูมิใจในจุดตรงนี้นะครับในตัวเองดีมากนะครับฉันภูมิใจในตัวเองเป็นลาบฉันภูมิใจในตัวเองดีมากครับจุดต่อมานะครับฉันภูมิใจในตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองไปแล้วฉันภูมิใจในตัวเองมากขนลุกเบอร์ใหญ่มากเลยนะครับจุดต่อมานะครับฉันภูมิใจในตัวเองดีมากฉันภูมิใจในตัวเองไปแล้วฉันภูมิใจ
ในตัวเองที่สุดเลยดีมากนะครับเยี่ยมเลยทุกคนฉันภูมิใจในตัวเองดีมากครับฉันภูมิใจในตัวเองไปแล้วฉันภูมิใจในตัวเองดีมากครับจนต่อมาได้รักแร้นะครับฉันภูมิใจในตัวเองวันนี้คุณภูมิใจตัวเองแล้วนะแล้วพลังความมั่นใจคุณจะเพิ่มมากขึ้นฉันภูมิใจในตัวเองเอาไว้ขนลุกนะครับฉันภูมิใจในตัวเองถ้ายังไม่ขนลุกก็ใจเบาๆใจสบายจะเป็นสุขเดี๋ยวอาการพวกนี้มันจะเกิดขึ้นมาเองนะครับจุดต่อมาตรงนี้เห็นดอกไม้สีขาวนะครับฉันภูมิใจในตัวเองหรือว่าลำแสงก็ได้นะฉันภูมิใจในตัวเองเป็นแล้วว้าวฉันภูมิใจในตัวเองดีมากนะครับต่อไปพลังงานที่3ฉันให้อภัยตัวเองนะครับถ้าคุณให้อภัยตัวเองแล้วคุณจะไม่เอาความทุกข์เข้ามาใส่ใจของคุณไม่เอาความเศร้ามาไว้ในหัวใจของคุณไม่เอาความผิดหวังมาไว้ในอะไรครับในตาหูจมูกลิ้นกายใจของคุณคุณจะปล่อยวางได้เร็วเพราะคุณอภัยตัวเองเป็นเมื่อคุณให้อภัยตัวเองบ่อยๆคุณจะให้อภัยคนอื่นได้ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะคุณไม่อยากเอาตาของคุณไปนึกถึงเรื่องแย่ๆของคนอื่นคุณไม่อยากเอาใจของคุณไปพูดถึงเรื่องไม่ดีของคนอื่นหรือเรื่องของคนคนนั้นที่มาทำให้เรารู้สึกแย่เพราะว่าอะไรการที่เรานึกถึงแสดงว่าใครรับจิตของเรายังรับอยู่ไงเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้อภัยตัวเองบ่อยนะครับแล้วพลังจิตของคุณจะเพิ่มมากขึ้นพลังจิตในด้านบวกนะพลังจิตของเรามี2ฝั่งเสมอก็คือตัวบวกกับลบนะครับเรามาฝึกพลังจิตฝั่งบวกนะครับฉันให้อภัยตัวเองนะครับจุดแรกนะครับสั่นมือฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วแม่ใครขนลุกก็ช่วยพิมพ์ขนลุกหน่อยนะจุดต่อมาตรงนี้นะครับดอกไม้สีม่วงก็ได้นะครับหรือว่าแสงสีม่วงก็ได้นะครับฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วดีมากครับจุดต่อมาฉันให้อภัยตัวเองขอแบบนี้ครับจิตเด็กๆจิตใสๆนะฉันให้อภัยตัวเองดีมากฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วดีมากครับอาจจะต่อมาหนกแก้มนะครับฉันให้อภัยตัวเองบางคนแบบน้ำตาไหลเลยนะเนี่ยฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วดีมากครับคุณให้อภัยตัวเองไปแล้วนะจุดต่อมาฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วดีมากครับจุดต่อมาฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วว้าวคนลุกไหมฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วยินดีด้วยนะครับฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วว่าฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้ว
ดีมากครับอาจจุดต่อมาได้รักแร้ฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วดีมากครับฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้ว good อาจจุดต่อมาครับเห็นเป็นดอกไม้สีม่วงหรือว่าลำแสงสีขาวก็ได้นะครับตรงนี้ครับฉันให้อภัยตัวเองว่าฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วดีมากนะครับมาขนลุกเกินรัวรัวต่อไปพลังงานที่4นะครับเหลือ2พลังงานใครส่งพลังงานให้กับตัวเองครบแล้วก็ส่งเป้าหมายเร่งด่วนนะครับแบบนี้เองนะครับคุณก็แค่เอาเป้าหมายเร่งด่วนของคุณแต่ละข้อเนี่ยมาสั่งจิตตัวเองนะครับมาไวเบรทนะครับด้วยหลักแบบนี้นะครับพูดถึงเป้าหมายเร่งด่วนของคุณเนี่ยนะครับ1ข้อเนี่ยให้ครบทุกจุดนะครับพูดจุดละ3ครั้งพูดจุดละ3ครั้งแบบนี้ไปเรื่อยแนวนี้คือเป้าหมายข้อที่1แล้วก็พิมพ์คําว่าเป้าหมายเร่งด่วนข้อที่1สําเร็จเสร็จแล้วก็คุณมาเคาะอีกถ้าคุณมีเป้าหมายเร่งด่วนข้อที่2คุณก็เคาะไปแล้วก็พูดไปนะครับแบบนี้ครับทำแบบนี้เองง่ายๆก่อนนอนแล้วก็มาพิสูจน์เอาว่ามันเกิดผลลัพธ์ของคุณได้ 10% มั้ย 50% มั้ย 100% มั้ยอันนี้คุณเป็นคนพิสูจน์เอาเองนะครับอ่ะต่อไปพลังงานที่4ฉันมีความสุขในทุกๆวันนะครับบางคนก็อยากมีความสุขแต่ว่าอะไรครับมาตามหาซะนอกตัวจริงมันอยู่แค่ตรงนี้นะตาหูจมูกลิ้นกายใจเรานี่เองนะครับอ่ะส่งพลังงานฉันมีความสุขในทุกๆวันนะครับอ่ะจุดแรกฉันมีความสุขในทุกๆวันนะครับคุณคนที่มีความสุขแล้วนะรู้หรือยังกับสิ่งที่คุณมีนะครับสิ่งที่คุณเป็นตอนนี้ฉันมีความสุขในทุกๆวันยินดีด้วยนะครับฉันมีความสุขในทุกๆวันมาคนลุกมาคนลุกเบอร์ใหญ่มากเลยอ่ะเดี๋ยวนี้จุดต่อมานะครับตรงนี้นะตรงนี้เห็นเป็นดอกไม้สีอะไรใครจำได้บ้างครูมีพูดซ้ำแล้วนะเคาะเลยฉันมีความสุขในทุกๆวันกูฉันมีความสุขในทุกๆวันวะฉันมีความสุขในทุกๆวันดีมากครับจุดต่อมาขมับฉันมีความสุขในทุกๆวันนะครับความสุขไม่ต้องตามหาไกลอยู่แค่ตรงนี้เองนะครับฉันมีความสุขในทุกๆวัน good ฉันมีความสุขในทุกๆวันดีมากครับอ่ะจุดต่อมาครับฉันมีความสุขในทุกๆวันคนลุกไหมฉันมีความสุขในทุกๆวันดีมากครับฉันมีความสุขในทุกๆวันวันนี้คุณมีความสุขแล้วนะจุดต่อมาครับฉันมีความสุขในทุกๆวันวันฉันมีความสุขในทุกๆวันกูครับฉันมีความสุขในทุกๆวันแบบขนลุกเลยจุดต่อมานะครับฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันมีความสุขในทุกๆวันกูดครับฉันมีความสุขในทุกๆวันคุณบิ๊มดาวก็มาแล้วเนาะจากอังกฤษฉันมีความสุขในทุกๆวันว่าฉันมีความสุขในทุกๆวันกูดเอาให้ขนลุกนะขนลุกเบาๆก็พอนะครับฉันมีความสุขในทุกๆวันนะครับดีมากจุดต่อมาใต้รักแร้ฉันมีความสุขในทุกๆวันดีมากครับโอ้เบอร์ใหญ่มากเลยนะครับฉันมีความสุขในทุกๆวันกูดครับฉันมีความสุขในทุกๆวันนะครับยินดีด้วยนะนะครับจุดต่อมาตรงนี้เห็นเป็นแสงสีอะไรหรือว่าดอกไม้สีอะไรนะครับตอบให้ได้นะเรียนกับครูมาหลายวันแล้วนะฉันมีความสุขในทุกๆวันกูดีมากครับ
ฉันมีความสุขในทุกๆวันกูฉันมีความสุขในทุกๆวันดีมากนะครับหลายคนก็ส่งพลังงาน1ถึง4กับตัวเองละต่อไปพลังงานสุดท้ายแล้วคุณก็ไปโฟกัสเป้าหมายเรื่องด่วนของคุณนะครับให้ครบทุกจุดนะครับมี5ข้อก็นะครับข้อละ9จุดข้อละ9จุดข้อละ9จุดทุกวันก่อนนอนแค่นั้นเองระหว่างวันตอนเช้าระหว่างกลางวันวันพรุ่งนี้คุณก็ทำหน้าที่ของคุณด้วยความรับผิดชอบด้วยใจเบาใจสบายใจมีสุขแล้วก็ใช้สูตรเรียนรู้เข้าใจปล่อยวางแค่นั้นนะครับใช้ชีวิตแบบนี้นะครับด้วยใจเบาใจสบายใจมีสุขแต่ก็ลองพิสูจน์ดูว่าเป้าหมายเรื่องของคุณสำเร็จไปแล้วเกิน1ข้อเป้าหมายหรือว่าได้ตั้งแต่1ข้อมาจะได้มาพิมพ์9นะครับตอบครูในวันต่อไปถ้าครูได้มีโอกาสมาไลฟ์อีกนะครับต่อไปพลังงานที่5ฉันเป็นคนโชคดีต้องบอกนิดนึงนะคนโชคดีเนี่ยไม่ใช่แค่ถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะบางคนจะเอาแต่หวยแต่ลอตเตอรี่อย่างเดียวเลยนะครับต้องทุกด้านอ่ะร่างกายจิตใจจิตวิญญาณโชคดีได้หมดโชคดีเจอเพื่อนดีเจออาหารดีๆเจออากาศดีเจอรถดีๆเจอบรรยากาศดีๆนะเจอเพื่อนร่วมงานดีๆโชคดีมีทุกรูปแบบนะนิยามให้มันกว้างๆหน่อยแล้วคุณจะโชคดีแบบเบอร์ใหญ่อ่ะนะครับฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีแล้วคนโชคดีแล้วนะฉันนี่แหละคนโชคดีคนหนึ่งจุดต่อมานะครับตรงนี้ third eye third eye สีอะไรนะครับเห็นแสงสีอะไรนะครับตอบไม่ได้นะนะครับฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีแล้วว่าคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือฉัน good ฉันถูกเลือกให้กลายเป็นคนโชคดีเรียบร้อยแล้วฉันเลือกเป็นคนโชคดีไปตั้งนานแล้วฉันนี่แหละคนโชคดีคนหนึ่งมาคนลุกไหมคนโชคดีทั้งหลายฉันนี่แหละคนโชคดีฉันกลายเป็นคนโชคดีไปเรียบร้อยแล้วความโชคดีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของฉันไปเรียบร้อยแล้วมาคนลุกเลยจุดต่อมาตรงนี้นะครับฉันถูกเลือกให้กลายเป็นคนโชคดีฉันถูกเลือกให้กลายเป็นคนโชคดีฉันเลือกให้ชีวิตของฉันแวดล้อมไปด้วยความโชคดีจุดต่อมานะครับฉันเป็นคนโชคดีให้คนลุกนะคนลุกเบาๆนะครับฉันเป็นคนโชคดีแล้วฉันนี่แหละคนโชคดีคนหนึ่งจุดต่อมานะครับหายปราฉันกลายเป็นคนโชคดีแล้วคนลุกมาฉันเป็นคนโชคดีไปตั้งนานแล้วล่ะคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือฉันครูแอดส่งพลังงานครบแล้วส่งเป้าหมายเร่งด่วนให้ตัวเองต่อเลยนะครับฉันเป็นคนโชคดีแล้วฉันนี่แหละคนโชคดีคนหนึ่งว่าคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือฉันว่าจุดนี้นะครับไม่นึกถึงแสงสีขาวนะครับครอบลงมาที่กลางศีรษะหรือว่าจะเป็นหมุนวนก็ได้นะเป็นแสงสีขาวหมุนวนบริเวณนี้ถ้านึกแสงสีขาวไม่ออกก็นึกถึงเลยครับนึกถึงดอกไม้สีขาวนะครับเคาะตรงนี้ฉันเป็นคนโชคดีว่าฉันเป็นคนโชคดีแล้วคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือฉันว่าคนลุกตัวใหญ่มากขอบคุณขอบคุณขอบคุณระหว่างนี้นะครับใครส่งพลังงานที่1ถึงพลังงานที่5ให้กับตัวเองเรียบร้อยแล้วก็ส่งเป้าหมายเร่งด่วนนะครับเป้าหมายเร่งด่วนคุณคืออะไรล่ะเดี๋ยวกูยกตัวอย่างให้ฟังบางคนบอกว่าอะไรวันอะไรนะบางลูกสมมติว่าลูกศิษย์ครูขายยาสีฟันใช่ไหมวันละ100กล่องใช่ไหมลูกศิษย์ครูก็อาจจะเคาะฉันขายยาสีฟันได้มีลูกค้าซื้อ
ยาสีฟันชั้นวันมีลูกค้าซื้อยาสีฟัน100กล่องเข้าไปนะครับมีลูกค้าซื้อยาสีฟัน100กล่องมีลูกค้าซื้อยาสีฟันแม้ขนาดกูเค้าเองกูยังขนลุกเลยนะกูไม่ได้ขายยาสีฟันนะเออแต่ว่าก็ต้องดูก่อนว่าทุกวันขายได้กี่กล่องไม่ใช่ว่าขายได้วันละ3กล่อง5กล่องแต่ฉันจะเป้าหมายเร่งด่วน100กล่องการตลาดเหมือนเดิมสินค้าเหมือนเดิมนะครับไม่เคยโพสต์เฟซบุ๊กไม่เคยนู่นนี่นั่นเลยนะครับแล้วแบบนี้คุณจะได้100กล่องไหมนะครับแต่ถ้าคุณมีการตลาดใหม่ไปรู้วิธีการยิงแอดหรืออะไรก็แล้วแต่เฮ้ยมันน่าจะได้100กล่องใช่มั้ยเออก็เคาะไปแต่ว่าถ้าทำการตลาดเหมือนเดิมสินค้าเหมือนเดิมหน้าร้านเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมคอนเนคชั่นเหมือนเดิมความรู้ความสามารถเหมือนเดิมคุณจะได้100กล่องได้มั้ยแบบนี้ไม่ได้ว่าเป้าหมายเร่งด่วนเป็นเป้าหมายระยะยาวไปเลยจ้าแต่ถ้าคุณเอ้ยเคยได้ทุกวันวันละ5กล่อง5กล่องเอ้ยแต่จะลองเอาสัก20กล่องดูซิจะลองใช้พลังจิตดูซิได้มั้ยผลปรากฏว่าอะไรครับเคาะไปเคาะมาทั้งวันครับแต่ต้องเคาะด้วยใจเบาใจสบายใจเป็นสุขนะไม่ใช่เคาะแล้วแบบเครียดหนักครูขาหนูยังได้2กล่องเองค่ะปกติได้5วันนี้ทำไมได้2เคาะเครียดหรือเปล่าคุณจับอยู่นะถ้าวันไหนคุณคิดเครียดคุณหนักๆอะไรที่มันหนักเกินไปตึงเกินไปมันก็ไม่ได้ต้องเจอเบาใจสบายใจเป็นสุขโอ๊ยตั้งใจไว้ว่าได้20กล่องแต่ผลปรากฏว่าได้7กล่องโอ๊ยได้เยอะกว่าเมื่อวานนะต้อง2กล่องไหนว่าได้20วะเออ2กล่องก็ยังโอเคนะเออถือว่าได้ 10% 20% ก็โอแล้วนะเออแบบนี้ก็เรียกว่าสำเร็จคำว่าสำเร็จมันอยู่ที่คุณยอมรับได้ความสำเร็จของคุณแค่ไหนแล้วบางคน 10% ก็ถือว่าสำเร็จในชีวิตตัวเองละบางคนต้อง 100% เท่านั้นคุณก็เลือกเอาครับคุณจะเป็นคนสำเร็จแบบไหนนะครับถ้าสมมติว่าตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับ20นะแต่ว่าได้7แล้วมันเกินจากเมื่อวานขายได้5กล่องวันนี้ได้7ครูมีความรู้สึกว่าสำหรับครูคือความสำเร็จครับหรือแม้แต่ครูทำได้2ขายได้2กล่องเนี่ยครูก็รู้สึกว่าครูสำเร็จนะเพราะครูอะไรครับคุณทำหน้าที่ของครูแล้วนี่ด้วยใจเบาใจสบายเป็นสุขแต่ผลลัพธ์มันจะเป็นไงมันก็คือผลลัพธ์ได้2ก็ดีกว่าไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ได้เลยล่ะครูก็ถือว่าสำเร็จนะเพราะฉันได้ลองทำแล้ววันนี้ฉันได้ทำหน้าที่ของฉันเต็ม 100% หรือเปล่าฉันทำหน้าที่ของฉัน 100% ละเพราะฉะนั้นทัมมิ่งสอนฉันแล้วว่าโอเคถึงแม้เราจะ 100% แล้วแอคชั่นเต็มที่แล้วแต่ว่าทัมมิ่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันก็คือประสบการณ์ว่าวันนี้ฉันได้ขายของแล้วนะแต่มันไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยวันพรุ่งนี้ก็ยังมีนี่ก็เรียนรู้เข้าใจปล่อยวางแล้วคุณจะอยู่กับชีวิตของคุณแบบนี้ได้นะนะครับเพราะทุกวันคือความสำเร็จในชีวิตของคุณทั้งหมดนะครับในความไม่สำเร็จมันมีความสำเร็จแอบซ่อนอยู่เสมอครับในความสุขก็มีความทุกข์แอบซ่อนนะในความทุกข์ก็มีความสุขแอบซ่อนเสมอทุกอย่างมันมีอะไรผสมกันไปหมดฝั่งตรงข้ามอยู่ด้วยกันนะครับขอด้วยใจเบาๆใจสบายจะเป็นสุขนะเสร็จแล้วให้คุณเคาะเป้าหมายเร่งด่วนของคุณลงไปนะครับเคาะแล้วก็ต้องดูกฎ3ข้อด้วยนะหนึ่งเป็นเรื่องจำเป็นในเร่งด่วนนะเป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงในระยะเวลาเร่งด่วนแล้วก็เป็นเรื่องที่คุณคำนึงถึงต้นทุนที่คุณมีความรู้ความสามารถที่คุณมีสินค้าที่คุณมีเอาอย่างลูกศิษย์ครูขายแซนด์วิชอย่างเงี้ยสมมุติว่าเคยขายได้ทุกวันวันละ100 ชิ้น100 ชิ้น 100 ชิ้นแต่จะตั้งเป้าหมายเร่งด่วนสัก150หรือว่า200คุณก็ว่าน่าจะเป็นไปได้นะถ้าคุณมีลูกมือเพิ่มขึ้นหรือว่าคุณเชื่อว่านะครับเป็นไปได้หรือว่าแต่ถ้าจะมาตั้งว่า1,000เนี่ย1,000 ชิ้นเนี่ยแต่ว่าคุณก็ซื้อวัตถุมาเท่าเดิมสินค้าเท่าเดิมการตลาดเท่าเดิมมันจะเป็นไปได้มั้ยไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะคุณลองคิดดูแล้วว่า1ชั่วโมงจะผลิตได้กี่ชิ้นนะครับสมมติว่า6ชั่วโมงจะผลิตได้กี่ชิ้นแล้วมันจะไอ้เงี้ยคุณก็ต้องคิดดูด้วยว่าต้นทุนคุณมีเท่าไหร่นะครับไม่ใช่มาขายได้วันละ100ชิ้นวันนี้จะเอา 1,000 ชิ้นนะผู้ช่วยงานก็ไม่มีทำคนเดียวเดี๋ยวครับทุกอย่างแล้วก็ลองจับเวลาดูแล้ว1ชั่วโมงฉันผลิตแซนด์วิชฉันได้กี่ชิ้นเนี่ยทำคนเดียวเนี่ยคุณก็ต้องคิดด้วยเอาความเป็นจริงนะครับยกเว้นคุณมี2มี3มี4มี5มาช่วยคุณอย่างเงี้ยมันอาจจะอัพขึ้นคุณก็ต้องดูนะเวลาตั้งเป้าหมายเร่งด่วนใช้กฎ3ข้อให้เป็นประโยชน์แล้วคุณจะไม่เจ็บนะครับคุณจะไม่เจ็บเพราะคุณทำได้จริงนะครับนะครับคนไหนโฟกัสเป้าหมายเร่งด่วนตัวเองเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปนอนได้เลยนะครับเข้าไปนอนได้เลยนะครับทั้งง่วงให้เข้าไปนอนอย่าฝืนนะครับปิดโทรศัพท์แล้วก็ไปนอนนะครับสำหรับคนที่ส่งพลังงานให้กับตัวเองนะครับแล้วให้ส่งเป้าหมายเร่งด่วนของตัวเองลงไปด้วยให้ครบทุกจุดทีละข้อนะ1ข้อก็9จุดข้อที่2ก็9จุดข้อที่3ก็9จุดถ้าคุณมีเป้าหมายเร่งด่วนคุณ3ข้อคุณก็เคาะไปนะครับทั้งหมด3รอบแค่นั้นเองนะครับเสร็จแล้วก็มาบริกรรมนมัสการกิปปจิตตสัพเพหังนะครับ9จุดนะครับแค่นั้นแล้วก็เข้านอนโอเคมั้ยแล้ววันพรุ่งนี้ก็ทำหน้าที่ของคุณด้วยใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขนะครับแค่นั้นนะโอเ
เคนะครับอ่ะสำหรับคนที่ยังไม่หลับยังไม่นอนเดี๋ยวเรามาส่งคำบริกรรมนะคนไหนที่ยังโฟกัสเป้าหมายเรื่องด่วนของตัวเองยังไม่จบก็โฟกัสเป้าหมายเรื่องด่วนของตัวเองลงไปด้วยหลัก EFT แบบนี้นะครับทำแบบนี้ไปให้จนครบนะเสร็จแล้วก็มาส่งคำบริกรรมคำบริกรรมคืออะไรนะมะพะทะคิปปะจิตตะสัพเพอรหังนะครับลงมาไว้ในจิตโดยฉับพลันนะครับเพื่อให้คุณได้มีปัญญาตื่นรู้นะครับในการใช้ชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้มันจะวิ่งแวบขึ้นมาเองให้คุณสามารถใช้ชีวิตของคุณไปต่อได้นะครับคำว่านมะพะทะแปลว่าอะไรครับแปลว่าดินน้ำลมไฟก็ได้นะครับแปลว่านมะนมัสการพะทะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ได้คิปปะจิตตะก็คือรวมมาในจิตโดยฉับพลันนะครับสัพเพอรหังก็ให้ได้ตื่นรู้นะครับเหมือนกับพระอรหันต์หรือว่าผู้ตื่นรู้ทั้งปวงนะครับแค่พูดก็ขนลุกเพราะบทนี้เนี่ยนะครับได้มาก็คือนะครับได้มาสมัยคุณพ่อของครูเสียไปแล้วนะครับก็ครูก็ไปหยิบหนังสือของคุณพ่อครูในชั้นวางหนังสือมีเยอะมากท่านก็จะชอบอ่านหนังสือเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากนะครับคุณพ่อครูแล้วก็ไปหยิบหนังสือมาเล่มหนึ่งไม่ใช่หนังสือเล่มนี้นะอันนี้ครูแต่งเองอันนี้หนังสือนี้ครูเขียนขึ้นมาเองนะครับคุณก็ไปหยิบมาแล้วมีลายมือคุณพ่อเนี่ยนะครับเขียนกระดาษโน้ตเล็กๆเอาไว้เป็นเหมือนแบบกระดาษฉีกอะฉีกไม่สวยเลยเป็นฉีกแต่เป็นลายมือคุณพ่อแล้วก็สอดลงไปในหนังสือเล่มนั้นแล้วครูก็เอ้ยบทสวดอะไรอะนะครับเราก็มาท่องตั้งแต่ตอนเลยกลัวกระดาษหายก็รีบท่องอยู่เลยนัมมะพะทะคิปปะจิตตะสัพเพอรหังนะครับนัมมะพะทะคิปปะจิตตะสัพเพอรหังจนท่องแล้วติดปากนะก็รู้ว่าแต่ตอนนั้นท่องว่านะมะพะทะคิปปะจิตตะสัพเพอหังนะครับสัพเพอหังเพราะว่าคุณพ่อเขียนอหังนะจริงๆเหมือนมีดอกจันหรืออะไรมันเป็นแบบภาษาบาลีครับแล้วครูก็อ่านว่าอหังมาตลอดนะครับเสร็จแล้วก็ผ่านไปหลายปีนะครับก็ท่องบ้างไม่ท่องบ้างบทนี้นะครับก็ไปท่องบทอื่นอะไรเพิ่มเติมอยู่ดีมีคืนนึงครับเหมือนตัวเองเนี่ยก่อนที่เราจะลืมตาเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าตัวเองอ่ะท่องบทเนี้ยนะครับเหมือนท่องทั้งคืนยังไงไม่รู้น่ะเหมือนท่องก่อนจะลืมตาว่านะมะพะทะคิปปะนะมะพะทะคิปปะจิตตะเหมือนท่องแค่เนี้ยนะมะพะทะคิปปะจิตตะนะมะพะทะคิปปะจิตตะพอลืมตาตื่นขึ้นมาก็จำไม่ได้ว่าท่อนที่3คืออะไรแล้วก็เลยเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเลยว่าบทนี้เราได้มาจากไหนเนี่ยเพราะไม่ได้ท่องนานแล้วไงเสร็จแล้วก็นึกไปนึกมาเฮ้ยจำได้ว่าบทเนี้ยไปได้มาจากที่คุณพ่อเขียนเอาไว้แล้วทำไมเราท่องเหมือนท่องทั้งคืนเลยอ่ะเหมือนเราท่องทั้งคืนก่อนที่เราจะตื่นขึ้นมานะครับก็เลยไปเสิร์ชหาก็หาไม่เจอในอินเทอร์เน็ตอีกก็มานั่งระลึกได้ว่าอ๋อจริงๆจากที่คุณพ่อเขียนเอาไว้ก็เลยได้ท่านเจ้าว่าจากวัดที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยนะครับช่วยแปลให้ว่าจริงแล้วความหมายเป็นยังไงนะครับแล้วครูก็ได้คำเต็มมาแล้วครูก็จำได้ขึ้นมาว่านมะพะทะคิปปะจิตตะสัพเพอหังแล้วท่านเจ้าวัดก็แนะนำว่ามันไม่น่าจะแปลคำสุดท้ายไม่น่าจะเป็นคำว่าอหังน่าจะหมายถึงอรหังสัพเพอรหังก็คือเหมือนผู้ตื่นรู้แล้วทั้งปวงอรหังก็คือผู้ตื่นรู้แล้วนะครับผู้มีปัญญานะครับผู้หลุดพ้นแล้วสัพเพก็คือทั้งปวงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็เลยมีความรู้สึกว่าบทนี้เอามาใช้คำบริกรรมได้แล้วก็มาใช้เรื่อง EFT ได้เพราะเป็นบทสั้นๆจริงๆบทยาวก็ขอได้นะเพราะลูกศิษย์ครูหลายคนก็ขอกระถางกันล้านไปนะครับกระดาษเงินล้านกระดาษพระมหาจักรพรรดิกระดาษอะไรครับนกยูงก็ได้นะนะครับนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตตยังนะครับแต่ว่าบทนี้นะครับเป็นนมะพะทะคิปปะจิตตะสัพเพอรหังเป็นบทที่รวมวันนี้จิตได้โดยเฉพาะเหมือนคนที่เคยไปกราบพระเจ้าทันใจพระพุทธเจ้าทันใจทางภาคเหนือเนี่ยก็จะมีคำว่าคิปปะจิตตะเนี่ยแทบจะเกือบหลายๆบทสวดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็นำกำลังนะนมะพะทะมาไว้ในจิตของเราโดยจะพลันให้เราได้มีปัญญาตื่นรู้นะครับในการใช้ชีวิตเนี่ยเวลามีความทุกข์เราก็สามารถตื่นรู้ว่าเราจะแก้ปัญหาความทุกข์นี้ได้ยังไงหรือว่าจะปล่อยวางความทุกข์ยังไงหรือว่าเวลาเราจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มันจะมีวิธีการไปสู่ความสำเร็จขึ้นมาเองโดยที่เราเฮ้ยทำไมเราต้องคิดวิธีนี้ขึ้นมาได้อะมันแปลกมากๆเลยนะครับจะไม่มาเองหรอกถ้าคุณไม่มีกำลังนะครับกำลังจิตของคุณหรือว่าคุณไม่คุ้นชินนะกับฝั่งพลังงานพวกนี้ไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาบริกรรมแล้วก็เสร็จแล้วก็เข้านอนได้เลยนะครับวิธีการบริกรรมนะครับก็นะครับท่องบทนี้ไปนะครับนะมะพะทะคิปปะจิตตะสัพเพอรหังนะครับอรหังนะครับใครบริกรรมเสร็จแล้วก็เข้านอนได้เลยนะครับเข้านอนได้เลยครับอ่ะเคาะตรงนี้นะครับหลับตาเคาะก็ได้นะครับวันนี้คือเคาะแบบสไตล์แบบฮิปโนโทรปิกง่ายๆแล้ววันนี้ไม่ได้พาไปไหน
นะครับอ่ะเคาะได้เลยนะครับหลับตาเคาะเลยหรือว่าคุณฝึกเก่งแล้วคุณอยากจะไปวัดไหนก็ได้นะแล้วแต่คุณนะครับฝึกไปเรื่อยๆเคาะๆไปเนี่ยอยู่ดีก็แวบไปวัดนี้อยู่ดีก็แวบไปวัดนี้ก็ได้นะแล้วแต่นะครับเริ่มเลยนะครับนะมะพัทธะคิปปะจิตตะสัพเพอารหังมาขนลุกเลยเอาแค่จุดเดียว1จุดแล้วก็1ครั้งนะครับคำบริกรรม1ครั้งจุดต่อมาตรงนี้เห็นเป็นแสงสีม่วงนะครับนะมะพัทธะคิปปะจิตตะสัพเพอารหังดีมากครับจุดต่อมาครับนะมะพัทธะคิปปะจิตตะสัพเพอารหังว้าวจุดต่อมาตรงนี้นะครับนะมะพัทธะคิปปะจิตตะสัพเพอารหังไหมบางคนก็ไปวัดเลยใช่ไหมนะมะพัทธะคิปปะจิตตะสัพเพอารหังไหมบางคนขนลุกเลยใช่ไหมนะมะพัทธะคิปปะจิตตะสัพเพอารหังแม่คนลุกจริงๆนะมะพัทธะคิปปะจิตตะสัพเพอารหังจุดต่อมานะครับนะมะพัทธะคิปปะจิตตะสัพเพอรหังกูนะจุดสุดท้ายนะครับเป็นลำแสงสีขาวนะหรือว่าเป็นควันสีขาวบริเวณนี้หรือว่าเห็นเป็นดอกไม้สีขาวก็ได้นะครับนะมะพัทธะคิปปะจิตตะสัพเพอารหังนะครับสาธุสาธุสาธุกับทุกๆท่านด้วยนะครับสาธุบุญกับทุกๆท่านด้วยมาร่วมกำลังจิตมาไว้ในฉับโดยฉับพลันนี่ไม่ธรรมดานะบางคนเคาะไปแล้วก็ไม่ได้แค่เคาะนะบางคนนู่นไปวัดนู้นวัดนี้จุดนี้ไปวัดนู้นจุดนี้ไปวัดนี้จุดนี้ไปวัดนู้นใช่ไหมรู้จักวัดใช่ไหมวัดว่าอารามบางคนเนี่ยไปจุดนี้วัดนี้จุดนี้วัดนี้เลยใช่ไหมก็เห็นแว๊บ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 แต่อยากให้เห็นแบบต่อเนื่องก็วัดเดียวทุกจุดเลยนะครับก็จะใช้ความรู้สึกเวลานึกเนี่ยก็คล้ายกับนึกเหมือนนึกหน้าคุณพ่อคุณแม่ใช้หลักการเดียวกันเพียงแต่ว่ามันจะละเอียดกว่าละเอียดกว่าถ้าเรามีความสงบมีสมาธินะครับความละเอียดจะชัดขึ้นนะครับนะครับวันนี้ครูก็ขอบคุณนะครับทุกพลังงานที่มาถ่ายทอดแล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็ใครนะครับที่อยากให้ชีวิตของตัวเองนะครับปรารถนาให้ชีวิตของตัวเองนั้นมีความสุขบนโลกใบนี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยครูต้องบอกก่อนนะครับว่ายังไงเราก็หนีไม่พ้นความทุกข์เพราะเราเป็นมนุษย์โลกนะครับมีสุขมีทุกข์เป็นของคู่กันถ้าคุณอยากมีความสุขบนโลกใบนี้อย่างถาวรคุณต้องอยู่กับความทุกข์ให้เป็นครับคนที่อยู่กับความทุกข์เป็นเขาจะเป็นคนที่มีความสุขได้เพราะฉะนั้นคุณต้องฝึกวางใจของคุณให้เป็นจะเอาใจคุณไปวางไว้ในไฟหรือเอาใจของคุณไปวางไว้ในน้ำเย็นนะครับในความเย็นแล้วแต่คุณโอ้ร้อนก็ไม่ดีเย็นก็ไม่เอากลางๆเหมือนกันอยู่ที่ว่าคุณจะวางใจของคุณไปไว้ที่ส่วนไหนฝึกวางใจคุณให้เป็นจะวางใจได้ไงก็คือเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจของคุณนะเอาสติมาจับว่าตอนนี้จะกำลังนึกถึงเรื่องแย่เรื่องทุกข์เรื่องเศร้าหรือว่าเรื่องสุขเรื่องบวกคุณต้องใช้สติกำกับสติอยู่ที่จิตนอกก็คือ conscious นะครับสติจะเป็นตัวกรองว่าคุณจะเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจของคุณไปรับสารหรือว่ารับสัมผัสพลังงานด้านบวกหรือว่าความสุขหรือว่าความทุกข์หรือพลังงานด้านลบสติของคุณเท่านั้นจะเป็นตัวกรองว่าตอนนี้คุณกำลังทำอะไร
คุณลองทำให้ใจคุณเศร้าหมองหรือว่าทำให้ใจคุณเบิกบานสำคัญสตินะครับเมื่อคุณมีสติแล้วคุณจะสามารถใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจป้อนข้อมูลคำศัพท์พลังงานด้านบวกลงไปสะสมไว้ในจิตของคุณได้อย่างสม่ำเสมอนะครับสำหรับคืนนี้นะครับก็ขอให้คุณนอนหลับฝันดีถ้าฝันเห็นเลขเด็ดก็ขอให้จำได้และเป็นเลขเด็ดที่ถูกต้องดิมะ หรือว่าถ้าฝันเห็นเหตุการณ์ในอนาคตก็ขอให้เป็นเหตุการณ์ที่คุณประสบความสำเร็จแนวเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เหมือนคุณนั่งทำแมชชีนผ่านความฝันนะเคยไหมฝันถึงเหตุการณ์ในอนาคตแล้วมันกลายเป็นเรื่องจริงอ่ะขอให้เป็นเรื่องนั้นนะนะครับมีหลายเรื่องซึ่งบะนะครับเสร็จแล้วก็อะไรครับให้คุณนะครับนอนหลับฝันดีเวลาหลับคืนนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับแม้ถ้าพูดคำว่าอย่าลืมแล้วจะลืมใช่ไหมให้คุณนะครับฝึกนะครับฝึกให้อะไรดีๆกับตัวเองอย่างเช่นให้ศีลนะครับฝึกว่าก็ตั้งจิตขึ้นมาเลยนะครับแสดงเจตนาขึ้นมานิดหนึ่งนะครับพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตลอดทั้งคืนนี้ลูกขอถือศีลให้บริสุทธิ์ด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดกามไม่พูดปดไม่ดื่มเหล้าหรือว่าใครท่องปานาได้ก็ท่องไปด้วยสัจจะนี้ที่ลูกตั้งใจถือศีลให้บริสุทธิ์ตลอดทั้งคืนนี้นะครับขอให้ลูกนะครับประสบความสำเร็จก็เป็นอธิษฐานบารมีได้นะครับนี่คือการฝึกจิตไว้เวลาคุณนอน6ชั่วโมงคุณก็ได้ศีลทั้ง6ชั่วโมงคุณนอน8ชั่วโมงคุณก็มีศีล8ชั่วโมงลองคิดดูว่าถือศีลก่อนนอนตื่นเช้ามาออร่าก็ปรากฏแต่ไม่ต้องไปบอกใครนะว่าเมื่อคืนจะถือศีลนะอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วอะไรครับเวลานอนหัวถึงหมอนนะครับให้คุณอะไรครับดูลมหายใจเข้าออกสังเกตลมหายใจเข้าสังเกตลมหายใจออกนะครับสังเกตเบาๆนะครับเมื่อจิตของคุณนะครับเข้าสู่ฌานเมื่อไหร่นะครับคุณจะหลับเมื่อนั้นเลยนะครับเข้าฌานเมื่อไหร่หลับเมื่อนั้นจากการที่คุณดูแค่ลมเนี่ยมันง่ายจังนะครับแต่คุณต้องฝึกนะไม่ใช่ว่านอนเลยแล้วหลับไปเลยแบบนี้ไม่ได้เข้าฌานนะคุณต้องดูนะครับดูลมหายใจเข้าคือการฝึกอานาปานสตินะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ดูลมล่ะก็บริกรรมก็ได้นะบริกรรมก็คือพูดในใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเบาๆนะครับหมายถึงว่ารู้เบาๆนะครับไม่ต้องรู้มากไม่ต้องมีสติหนักเพราะถ้าสติหนักเป็นไงไม่ได้หลับนะครับแล้วก็หลับไปหรือว่าจะอะไรครับบริกรรมนมพัทธะนมพัทธะมาบริกรรมไปขนลุกไปแล้วก็หลับไปเลยเดี๋ยวมาเข้าฌานไปเลยหรือว่าจะสัมมาอรหังสัมมาอรหังใช่ไหมหรือว่า อีกแบบหนึ่งนึกถึงภาพพระพุทธรูปเนี่ยตรงเนี้ยนะครับแล้วก็หลับไปหรือว่าภาพพระอริยสงฆ์อะไรหรือว่าภาพบุญกุศลที่คุณเคยไปทำมาเนี่ยเช่นวันนี้อุ้ยไปปักกฐินมาไปทอดกฐินมานะครับแล้วก็จำภาพนั้นนะดูภาพนั้นก็หลับไปครูก็มีความรู้สึกว่าก็เป็นไปได้ก็ถือว่าถ้าดูลมก็เป็นอานาปานสติใช่ไหมถ้าต้องพุทโธก็เป็นพุทธานุสติสัมมาอรหังก็พุทธานุสตินมัปปะทะก็พุทธานุสติอยู่ดีถ้าเห็นพระพุทธรูปตรงนี้ก่อนนอนนึกเห็นพระพุทธรูปหน้าพระพุทธรูปที่เราไปไหว้เมื่อเช้าเนี่ยนึกเอาแบบนึกแล้วก็หลับไปอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นพุทธานุสติเพราะเห็นภาพพระพุทธรูปหรือว่านึกถึงภาพอะไรก็พระอริยสงฆ์ที่เราได้ไปกราบหรือเป็นพระสงฆ์ที่เราได้ไปทำบุญด้วยอย่างเงี้ยก็เป็นสังขานุสติแล้วก็สติจดจ่อแล้วก็หลับไปก็เข้าฌานได้เหมือนกันเดี๋ยวหรือว่าอะไรนึกถึงความดีงามที่เราทำก็ครูก็ถือว่าก็เป็นธรรมานุสตินะครับนะครับอ่ะพยัญคืนนี้ขอให้พวกเราไปเจอกันในฌานหลับแล้วกันนะครับตามแนวศาสตร์ของหลวงพ่อฤาษีดำเนาะนะครับท่านกุศลเมตตาฝากความนะครับฝากวิธีการปฏิบัติง่ายๆก่อนนอนนี่คือการซ้อมตายนี่เองนะครับเวลาเราจะตายเราจะได้รู้ต้องฝึกยังไงแล้วว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ใช่ไหมกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอยู่จนถึงอายุ60หรือเปล่ายังไม่รู้เพราะว่าอายุผู้ชายครอบครัวครูเนี่ยเฉลี่ยมาแล้วเนี่ยนะครับอยู่ไม่ถึงเกษียณเลยนะครับตั้งแต่คุณตาคุณปู่คุณพ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็เฉลี่ยไว้แล้วว่าอาจจะอีกไม่นานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมไว้ก่อนนะครับก็ไม่ใช่ว่าตัวเองเก่งอะไรนะแต่ก็ต้องเผื่อไว้ก่อนไม่รู้ว่าถึงเวลาจริงนี้จะจำได้หรือเปล่าว่าต้องฝึกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับคนโชคดีที่ไหนคนนั้นเป็นคุณนะครับ Miracle comes to you ครับสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย See you next timeตื่นเช้ามาวันพรุ่งนี้ก็ขอให้มีความสุขนะครับมีออร่ามีสง่าราศีนะครับทำอะไรก็สำเร็จราบรื่นง่ายได้ไปหมดเพราะคุณเป็นคนโชคดีและเป็นคนที่มีความสุขกับสิ่งที่คุณมีกับสิ่งที่คุณเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับบ๊ายบาย See you next time คนลุกตอนบ๊ายบายด้วยบอกเลยนะครับอ่ะ
ครับ